สวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมเห็นตอนนี้มีคนอยู่ในห้องประมาณ160คนได้นะครับก็เยอะพอสมควรเชื่อว่าแต่ในท่านอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเพราะติดภารกิจหรืออาจจะมีความจำเป็นอย่างอื่นครับก็ไม่เป็นไรก็เราก็อบรมเท่าที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะท่านเห็นหน้าจอผมใช่ไหมครับเห็นหน้าจอใช่ไหมครับเห็นหน้าจอค่ะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเวิร์กช็อปแรกที่เราได้คอนดักกันไปนั้นกับอาจารย์แมรี่ด้วยนะนั่นก็เป็นการแนะนำเนื้อหาต่างๆนะครับรวมไปถึงการเรียกว่าปรับพื้นฐานเนาะให้เราเนี่ยมีความคุ้นชินกับตัวข้อสอบ language search มากยิ่งขึ้นนะครับก็โครงการนี้เนาะพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ CFR ด้วยชุดข้อสอบ language search national ESO นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอีก3ชั่วโมงเนี่ยวันนี้เป็นผมคนเดียวนะอาจารย์แมรี่ไม่ได้ร่วมอบรมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ท่านมีความมั่นใจในตัวข้อสอบชุดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมา walk through ข้อสอบด้วยกันซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยชมข้อสอบในทุกๆพาร์ทที่เราได้ดูกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าข้อสอบก็มีเนื้อหามีให้เราลองทำหลากหลายรูปแบบเรียกว่ามีหลายชุดแล้วกันนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเรามาดูซิว่าในแต่ละพาร์ทนะครับเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีตรงไหนที่เราควรจะปรับปรุงหรือว่าฝึกฝนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเข้าใจว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของหลายท่านในที่เข้าอบรมเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับดูเหมือนว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอเนี่ยอาจจะง่ายเกินไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยปรับเนื้อหาให้มันยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะตอนแรกเนี่ยผมกับอาจารย์แมรี่เราก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะเราน่าจะยืนพื้นที่ระดับ A2 นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยู่ในระดับ A2 แล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านที่อยู่ในระดับ B1 นะครับทีนี้ดูเหมือนว่า A2 เนี่ยน่าจะง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะยืนพื้นที่ B1 แล้วกันนะครับเป็นหลักอาจจะมีเนื้อหาของ A2 บ้างนะครับสำหรับบางท่านที่คิดว่าระดับ CFR ของท่านอยู่ที่ประมาณ A2 นะครับแล้วก็ผมอาจจะมี B2 นิดนึงนะครับให้ท่านเห็นว่าพอเลย B1 ขึ้นไปเป็น B2 เนี่ยมันมีความยากมากขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ข้อดีของตัวข้อสอบ Language Search International ESO เนี่ยก็คือว่ามันเป็นข้อสอบ Single Level นั่นก็หมายความว่าก่อนที่ท่านจะไปสอบเนี่ยท่านสามารถเลือกระดับความยากได้นะครับเช่นท่านคิดว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราอยู่ในระดับ A2 เพราะฉะนั้นเราจะไปสอบ IESO ระดับ A2เพราะฉะนั้นข้อสอบชุดนั้นก็จะเป็นเนื้อหาเป็น A2 ทั้งหมดนะครับถ้าท่านคิดว่า A2 ง่ายเกินไปท่านควอลิฟายที่จะสอบ B1 ท่านก็เลือก ISO ระดับที่เป็น Achiever Level B1 นะครับเนื้อหาก็จะเป็น B1 ทั้งหมดเป็นแบบนี้จะแยกกันจะไม่ปนกันนะครับเพราะว่าในตลาดนะครับในการสอบเนี่ยมีข้อสอบหลายๆตัวที่บางตัวก็เป็น Adaptive Test เหมือนกันท่านอาจจะเคยสอบมาแล้วบ้างก็ได้นะครับคุณหูคุณตากับพวก adaptive test นั่นก็คือข้อสอบจะปรับระดับความยากตามความสามารถของเราสมมติว่าเราตอบข้อนี้แล้วเราตอบถูกข้อถัดไปมันก็จะยากขึ้นถ้าเราตอบถูกอีกข้อถัดไปก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆพอเราตอบผิดมันก็จะพาเรากลับลงมาเลเวลก่อนหน้านี้นั่นคือ nature ของ adaptive test นะครับซึ่ง language search เนี่ยไม่ใช่Language Search เป็นข้อสอบ Single Level โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับ3ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันผมก็จะ walk through ทั้ง4 part เช่นเคยนะครับที่เนื้อหาเป็น B1 นะครับมี A2 บ้างเล็กน้อยนะครับดูซิว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกคุ้นเคย comfortable เราสบายๆกับเนื้อหาในระดับไหนแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเราควรจะไปสอบ level อะไรนะครับถ้าเราคิดว่า A2 ง่ายเหมาะสำหรับเราแล้วเราไปสอบ A2เราสอบ A2 ง่ายเกินไปเราก็ไปสอบ B1 นะครับประมาณนี้โอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับดูที่สไลด์นะในช่องแชทนะครับก่อนหน้านี้ผมได้แชร์ตัวไฟล์ PDF ซึ่งเป็นเวิร์กชีทของคลาสนี้ให้แล้วนะครับก็สามารถดูควบคู่กันไปได้นะ
ะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูในสไลด์แล้วก็สามารถที่จะเขียนคำตอบเข้ามาในช่องแชทได้นะครับผมก็มอนิเตอร์อยู่นะครับโอเคอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้เป็น preparation course for languageer international ESO นะครับอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่อาจจะพลาดข้อมูลชุดนี้ไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับlanguageer internationalESO เนี่ยย่อมาจาก International Test of English for Speakers of Other Languages เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกก็คือเรานั่นแหละครับสำหรับคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามที่พูดภาษาอังกฤษภาษาที่2ภาษาที่3ก็สามารถมาสอบข้อสอบชุดนี้ได้ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดระดับตามกรอบ CNR นะครับเป็นข้อสอบที่ครบเครื่องทุกสกิลนะครับวัดทั้ง4ทักษะเลย4 language skills ทั้ง reading listening writing and speaking ซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตนั่นดีแม่นะพูดถึงภาพรวมของรูปแบบของข้อสอบก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเป็น listening ก่อนนะครับข้อสอบนี้จะมีทั้งหมด3 module ด้วยกัน4 skill แต่ว่าเป็น3 module โดยที่ listening เนี่ยจะเริ่มเป็น module แรกนะครับให้มี4 partใช้เวลาขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกระดับไหนนะครับถ้าเป็น A2 เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีถ้าเป็นระดับ B1 ขึ้นไปก็จะใช้เวลา30นาทีนะครับมันจะแยกกันแล้วแต่ว่าเราเลือกเลเวลไหนทีนี้ครับพอมาถึงโมจูลที่2เนี่ยจะเป็น reading กับ writing ที่อยู่ด้วยกันมาเป็นก้อนเดียวโดยที่เขาจะให้เวลาเรามาบริหารจัดการข้อสอบเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํา reading ก่อนถ้าเราทํา reading เสร็จเร็วเราเหลือเวลาเพียงพอเรียกว่าเหลือเวลามากพอสมควรนะครับเราก็จะมีเวลาในการทำพาร์ทไรติ้งเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราเสียเวลากับรีดิ้งไปเยอะเราก็จะเหลือเวลาไปทำไรติ้งน้อยลงก็เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับเรารีดิ้งก็จะมี4พาร์ทเหมือนกับลิสเทนนิ่งนะครับไรติ้งมี2พาร์ทมี2เทสให้เราเขียนนะครับส่วนพาร์ทสุดท้ายคือสปีกิ้งโมจูลซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสอบกับคนที่ชื่อว่า interlocutor หรือ speaking examiner นะครับซึ่งในวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แมรี่ก็ได้ให้เกียรติมาสาธิตตรงนี้ให้เราดูนะครับถ้าเราจำกันได้ที่อาจารย์แมรี่ได้สาธิตวิธีการสอบถามถามคำถามแคนดิเดตอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือรูปแบบของการสอบจริงๆจะเป็นยังไงก็คือว่าจะเป็นการสอบตัวนะครับ interlocutor เนี่ยก็จะมาชวนเราคุยแล้วก็จะมีเซตคำถามต่างๆรวมไปถึงสถานการณ์แล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยในพาร์ทที่4เนี่ยมันมี4พาร์ทนะเหมือนกันในพาร์ทที่4เนี่ยเขาจะให้ท็อปิกมาแล้วก็ให้เราเนี่ยพูดเกี่ยวกับท็อปิกนั้นๆเป็นเวลาอย่างน้อย1นาทีนะครับพูดแบบไม่เขาจะไม่อินเทอร์รัปต์เลยเขาจะไม่ขัดจังหวะเราเลยให้เราพูดไปเรื่อยๆพอเราพูดจบปึ๊บเขาก็จะถามคำถามฟอลโล่อัพเราอีกทีนึงนะครับการทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นทุกพาร์ทของข้อสอบ languageer IELTSทีนี้ขออนุญาตลงรายละเอียดตัวแต่ละพาร์ทของข้อสอบอีกทีนึงนะครับหรือว่าในวันอาทิตย์เมื่อคลาสที่แล้วเราอาจจะไม่ได้ลงไปตรงนี้มากเท่าที่ควรนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะให้ท่านดูเนื้อหาในแต่ละพาร์ทแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาทำความเข้าใจของแต่ละพาร์ทกันก่อนนะครับในพาร์ท listening นะครับมีในส่วนของ listening เรียกว่า listening module แล้วกันใน listening module เนี่ยจะมี4พาร์ทพาร์ทที่1จะเป็น multiple choice7ข้อนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็น A2 หรือ B1 นะครับโครงสร้างฟอร์แมตเนี่ยเหมือนกันความแตกต่างคือเนื้อหานะครับสำหรับ A2 เนี่ยถ้าเราจำกันได้พาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทที่มีรูปภาพแล้วก็มีไฟล์เสียงให้เราฟัง2ครั้งแล้วเราก็เลือกช้อยส์ตอบว่าเอ๊ะสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันตรงกับรูปภาพรูปไหนใช่ไหมครับถ้าขึ้นไปถึงระดับ B1 หรือระดับ B1 ขึ้นไปเนี่ยพาร์ทแรกมันจะไม่ใช่รูปภาพแล้วมันจะเป็นบทหรือเป็นประโยคแทนนะครับเพราะฉะนั้น A2 เนี่ยจะค่อนข้างง่ายจะมีกราฟิกอะไรช่วยเราเยอะนะครับในพาร์ทที่2ของ listening เนี่ยก็จะเป็น multiple choice เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการฟังประโยคแล้วเราเลือก choice ที่เป็น response ว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ย choice ไหนคือคำตอบของประโยคนั้นๆใช่ไหมครับอันนี้เราน่าจะพอจำกันได้ครับในพาร์ทที่3จะเป็น conversation บทสนทนาสั้นๆจำนวน6บทสนทนาด้วยกัน2คน2คนคุยกันเสร็จปุ๊บเราตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ยินนะครับแล้วก็ในพาร์ทที่4ครับจะเป็นบทพูด
ที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงโดยที่ให้เราเนี่ยแกะรายละเอียดโดยที่เขาจะมีคำถามมาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรสถานที่ตรงไหนใช่ไหมครับเวลาอะไรมีใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้างซึ่งตรงนี้เราต้องเขียนตอบโดยที่คำตอบของเราเนี่ยมีความยาวไม่เกิน3คำน่าจะพอจำกันได้เนาะทีนี้นะครับพอผ่าน listening module ปุ๊บมาถึง reading แล้วเนี่ย reading ที่มันมาพร้อมกับ writing นะครับเราทำ reading ก่อน reading มี4พาร์ทเหมือนกัน readingพาร์ทแรกก็เป็น multiple choice คือข้อดีของ ISO คือเป็น multiple choice เกือบจะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวช่วยเราเยอะแล้วข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือว่า choice เนี่ยจะมีแค่3 choice ไม่ได้มี4 choice หรือ5 choice ใช่ไหมเพราะฉะนั้น3 choice โอกาสที่เราจะเลือกคำตอบที่ถูกได้มันก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับพาร์ทแรกของ reading เนี่ยก็จะเป็นเติมคำในช่องว่างโดยที่เราเลือก choice ไปตอบในพาร์ทที่2ครับจะเป็น text เป็น passage มาก้อนนึงแล้วก็มีช่องว่างหลายๆช่องแล้วก็จะมี choice มาให้ทั้งหมด7 choice ด้วยกันใช่ไหมโดยที่ choice นึงเนี่ยจะเป็นตัวแถมที่ไม่ได้ใช้นะครับในพาร์ทที่3เป็น multiple choice เช่นเดียวกันมี7ข้อนะครับให้เลือก text ที่ถูกต้องตามคำถามก็คือมันจะมี text มาให้4ก้อนด้วยกันแล้วก็จะมีคำถามมาเป็นตารางถามว่าสำหรับคำถามนี้จะหาคำตอบเรียก text ตัวไหนเป็นการเรียกว่าบ่งบอกชี้แหล่งข้อมูลนะครับ identify source of information นะครับในพาร์ทที่4ของ reading จะเป็น multiple choice เช่นเดียวกันมี7ข้อนะครับ choose a correct multiple choice option for the corresponding statement เดี๋ยวเรามาดูกันมันคืออะไรนะครับทีนี้พอมาถึงพาร์ท writing เนี่ยอันนี้เรื่องของการบริหารจัดการเวลาขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับสำหรับ A2 เนี่ยด้วยความที่ข้อสอบ writing มันไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้น word limit ก็จะให้เขียนแค่ประมาณ 30-50 ครับซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ว่ารูปแบบในการเขียนเนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นรูปแบบของจดหมายหรือไม่ก็อีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เขียนอีเมลค่อนข้างเยอะเลยในข้อสอบ ISOท็อปิกก็ไม่ได้ยากมากครับอาจจะเป็นการเขียนตอบเพื่อนเขียนเกี่ยวกับท็อปิกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เราถ้าเราเรียกว่ามีความคุ้นชินกับการเขียนอีเมลในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยแต่ละพาร์ทก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเพราะฉะนั้น writing 2พาร์ทรวมกันเนี่ยท่านให้เวลาตัวเองครึ่งชั่วโมงมันอย่างน้อยนะครับแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำ listening นะครับทำ reading แล้วก็เหลือครึ่งชั่วโมงไว้ทำ writing ก็น่าจะเพียงพอโอเคสำหรับพาร์ท speaking นะครับมี4พาร์ทเหมือนกันอันนี้สอบกับ interlocutor speaking examiner นั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คราวที่แล้วเราก็ได้ walk through ไปทีหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์แมรี่ก็ได้สาธิตว่าถ้าสมมุติว่า candidate อย่างท่านเนี่ยเข้ามานั่งในศูนย์สอบนะครับหรือถ้าสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หรืออะไรก็แล้วแต่กับ interlocutor เหมือนกันนะครับเขาก็จะถามคำถามเป็นสเต็ปเลยเขาจะมีสคริปต์มาครับเราก็ได้เห็นสคริปต์ไปแล้วเราก็ได้เห็นเซตคำถามด้วยว่ามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วเขาก็จะเลือกคำถามมาถามเราก็เหมือนกับเป็นการชวนเราคุยสร้างบทสนทนานั่นแหละสำหรับข้อสอบ ISO เนี่ยตัว interlocutor เองไม่ได้เป็นคนให้คะแนนเรานะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยคือชวนเราคุยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสร้าง speaking response ออกมาโดยที่สิ่งที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยจะถูกอัดบันทึกเอาไว้นะครับแล้วตรงนี้จะได้รับการตรวจโดย examiner ตัวจริงที่ของ languageer อีกทีนึงนะครับ interlocutor เนี่ยทำหน้าที่แค่ชวนคุยเฉยๆเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คะแนนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเวลาที่เราคุยกับ speaking examiner เนี่ยเราก็คุยไปตามธรรมชาติครับเรานึกอะไรออกก็พูดไปเลยประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น excel format ของ A2 นะครับทีนี้พอมาเป็นระดับ B1 เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าฟอร์แมตเหมือนเดิมแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นบางพาร์ทอาจจะมีจำนวนข้อไม่เท่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆคือเนื้อหาเนี่ยจะยากขึ้นละยกตัวอย่างเช่น listening part 1ของ A2 เนี่ยจะเป็นรูปภาพ3ภาพที่เป็น choice ใช่ไหมครับของ B1 จะไม่ใช่ละ B1 จะเป็นประโยคมันจะคล้ายๆกับพาร์ท2ของ A2 พาร์ท1ของ B1 จะเหมือนพาร์ท2ของ A2จะข้ามเรื่องของกราฟิกเรื่องของรูปภาพไปให้ฟังประโยคแล้วก็เลือกคำตอบเลยนะครับพาร์ทที่2ก็จะเป็นบทสนทนา
แต่ทีนี้แทนที่จะเป็น1บทสนทนาต่อ1คำถามมันจะกลายเป็น1บทสนทนาต่อ2คำถามละเพราะฉะนั้นหมายความว่าบทสนทนามันจะยาวขึ้นนะครับในพาร์ทที่3ครับตรงนี้ให้ฟังอันนี้จะเหมือนพาร์ท4ของ A2 ก็คือจะฟังบทพูดเป็นโมโนโลกยาวๆแล้วก็ให้เขียนคำตอบจะมีคำถามประมาณ7ข้อด้วยกันครับเป็นเติมคำในช่องว่างเนาะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับเราฟังรวดเดียวเลยแล้วก็ตอบเขียนตอบไปด้วยนะครับส่วนพาร์ทที่4ก็คือฟัง discussion แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้สำหรับ reading ครับก็จะมีความยากมากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อหาจะอาจจะมีคำศัพท์ที่ยากขึ้นมีความยาวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรูปแบบก็ยังคงเหมือนเดิมบริบทถามว่าบริบทนั้นเป็นแบบไหนนะครับIESL เป็นบริบทที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่ทำงานการเดินทางไปท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยเป็นอะคาเดมิกเท่าไหร่ครับข้อสอบตรงนี้คือวัดความสามารถทางด้านการใช้ภาษานะครับจะไม่ได้วัดความรู้ทางด้านวิชาการของเราเพราะนั้นเราสบายใจได้ว่าเราจะไม่เจอศัพท์ยากเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอก็คือว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราฟังในสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค reading ก็จะคล้ายๆกันกับของ A2 นะครับ writing เหมือนกันมี2 part แต่สังเกตดูว่า requirement เขาจะให้เขียนมากขึ้นละนะครับ 70-100 แทนที่เป็น 30-50 ก็จะเป็น 70-100 ใช่ครับ part 2เนี่ย 100-120เขาจะให้เราเขียนมากยาวขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องเขียนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรืออีเมลก็แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเราจะต้องใส่รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว reading writing ของ B1 เนี่ยให้เวลาเยอะกว่าของ A2 ไหมคำตอบคือใช่ครับให้เวลามากกว่ากันประมาณชั่วโมงนึงได้เลยนะครับก็ถือว่าเนื้อหามันยากขึ้นมันมีความยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาให้เวลามากขึ้นแต่เราก็ต้องเอาไปบริหารจัดการเองเหมือนเดิมนะครับทำ reading ก่อนแล้วก็เอาเวลาที่เหลือมาจริงนะครับทีนี้พอมาถึง part speaking ของ B1 รูปแบบก็จะยังคงเหมือน A2 เหมือนกันสอบกับ interlocutor เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบ format เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เซตคำถามมีความยากขึ้นยาวขึ้นนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปก็คือพาร์ท 3ของ A2 เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบรูปภาพนะครับแคนดิเดตจะมีรูปนึงอินเทอร์ลอคเตอร์มีอีกรูปนึงใน2รูปนี้จะมีความแตกต่างกันแล้วก็มาเปรียบเทียบทำคอมเพอเรชันกันว่าเอ๊ะเธอเห็นในรูปของเธอมีอันนี้มั้ยรูปของฉันมีอันนี้นะครับพอมาเป็น B1 เนี่ยจะเป็นดิสคัชชั่นละจะมีวิชวลมีรูปภาพหรือว่ามีกระดาษให้แผ่นนึงแล้วเขาก็จะชวนเราคุยแล้วก็ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ตรงหน้าจะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นสมมุติว่าที่โรงเรียนมีแผนที่จะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระดาษแผ่นนี้มาเป็นข้อมูลเสริมนะครับแล้วเขาก็จะชวนเราคุยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำมันดีไหมคิดยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ชวนเราคุยประมาณ3นาทีอันนี้คือความแตกต่างเท่านั้นเองพอมาถึงพาร์ทที่4ที่เป็นการพูดคนเดียวเกี่ยวกับท็อปิกนึงเนี่ยก็จะมีความยาวมากยิ่งขึ้นนะครับจะต้องพูด1นาทีครึ่งเลยทีเดียวซึ่งถือว่านานมากพอพูดจบแล้วเขาก็จะถาม follow up questions เช่นกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นภาพรวมของข้อสอบ language international ESL นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ A2 B1 หรือแม้แต่ B2 C1ที่ท่านมีอาจจะมีแพลนว่าจะไปสอบในอนาคตนะครับก็จะอิงตามฟอร์แมตนี้นะครับโอเคอ่ะนี่เราเห็นภาพรวมไปแล้วนะครับทีนี้เราวันนี้สำหรับคลาสนี้ผมขออนุญาตเรียงเนื้อหาแต่ให้แตกต่างจากของเมื่อวันอาทิตย์สักเล็กน้อยนะครับวันอาทิตย์นี้เราเรียงเป็น listening กับ speaking จับคู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วค่อยเป็น reading writing วันนี้ผมขออนุญาตทำตามฟอร์แมตของตัวข้อสอบเลยนั่นก็คือเดี๋ยวเราทำ listening กันก่อนนะครับ1ก้อนแล้วค่อยตามด้วย reading writing แล้วเอา speaking เนี่ยไว้หลังสุดแบบนี้นะครับโอเคเริ่มที่ listening นะครับก็เราเห็นรูปแบบไปแล้วนะครับถ้าเป็นของ A2 ก็จะ
ให้เวลาประมาณ20นาทีนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเพียงพอแหละ4พาร์ทแล้วก็มันแต่ละพาร์ทแต่ละข้อเนี่ยเขาก็เล่นให้เราฟัง2รอบซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสบายๆสำหรับเราอยู่แล้วแล้ววันนี้ครับถือว่าเป็นการมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายๆก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก A2 ก่อนแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำ A2 สักชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็น B1 ให้ท่านเห็นความแตกต่างนะครับแล้วเราดูว่าเนื้อหาในระดับไหนที่ท่านคิดว่าเรารู้สึก comfortable รู้สึกว่าเหมาะสมกับเรานะครับโอเคตรงนี้นะครับขออนุญาตขอความร่วมมือทุกท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราฟังไฟล์เสียงไปพร้อมกันแล้วก็ท่านสามารถพิมพ์ตอบมาในช่องแชทได้ในแต่ละไฟล์เสียงนั้นจะเล่นเขาจะเล่นโดยอัตโนมัติ2รอบอยู่แล้วนะครับเราก็ฟังให้จบแล้วก็เขียนเลือกช้อยที่ท่านคิดว่าคือคำตอบนะครับเริ่มที่ข้อ1นะครับในถ้าไม่ได้ยินไฟล์เสียงหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงรบกวนแจ้งผมนิดนึงนะครับโอเคเริ่มที่ข้อ1ครับ Number 1Number 1. The girls are traveling by bus. The girls are traveling by bus. Okay, คำถามนี่ถือเป็นวอร์มอัพแล้วกันนะครับง่ายมากเลยเนาะเราได้ยินว่า the girls are traveling by bus เพราะฉะนั้นก็ตรงกับข้อ B ถูกต้องครับง่ายๆนี้ข้อ2ครับNumber two. Number two. His name is Michael. That's M-I-C-H-A-E-L. His name is Michael. That's M-I-C-H-A-E-L.H A E L โอเคครับถ้าท่านเลือก choice A นั่นก็คือถูกต้องเนาะไมเคิลโดยปกติแล้วสะกดแบบนี้นะครับบางคนก็อ่านมีคาเอลเนาะไม่ใช่ B ไม่ใช่ C แน่นอนนะครับคือขอ A ถูกต้องนะครับแสดงว่าไฟล์เสียงชัดเจนนะและทุกท่านได้ยินเหมือนกันหมดนะครับโอเคคนปิดไมโครโฟนนิดนึงนะครับ Number 3Number 3. Can I have a burger and a cola, please? Can I have a burger and a cola, please? Okay, เราเรียนว่า Can I have a burger and a cola, please? นั่นก็คือข้อ B นะครับต้องนะโอเคข้อสุดท้ายของ A2 ครับเดี๋ยวเราจะไป B1 บ้างละNumber 4. Number 4. My house is the second on the right. My house is the second on the right. Okay, my house is the second on the right. บ้านของฉันคือหลังที่สองฝั่งขวาใช่ไหมครับนั่นคือข้อ4โอเค very good อันนี้ครับคือพาร์ทแรกของ A2 นะง่ายๆอย่างนี้7ข้อนะครับถ้าเราสอบ A2 ก็สบายเก็บตรงนี้เต็มไปเลยนะครับทีนี้ลองมาดูของ B1 บ้างพาร์ทเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นข้อสอบ B1 เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรูปภาพแล้วจะเป็นประโยคใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือก response ที่ตรงที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินลองฟังข้อ1ของ B1 กันดูครับ Number 1 Number 1Hello, Mrs. Collins. It's Amy. Is Joe there, please? Hello, Mrs. Collins. It's Amy. Is Joe there, please? ตอบข้อไหนครับ hesitate กันติ๊กต๊อกสิ่งที่เราได้ยินคือHello, Mrs. Collins. It's Amy. Is Joe there, please? ใช่ไหมครับมีชื่อคน3ชื่อเลยเนาะค
เอมี่โทรมานะครับแล้วก็มาเจอมิสซิสคอลลินส์พอดี Hello Mrs. Collins it's Amy it's Joe there please ขอคุยกับโจหน่อยนะครับซึ่งถ้าคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยนะก็น่าจะตอบว่า sure just a moment แบบนี้นะครับที่เหลือถ้าเราอ่านดูดีเราจะรู้ว่าความหมายไม่สอดคล้องนะครับ Hello I can help you หรือว่า yes we'll contact you ก็ไม่ใช่ประมาณนี้ครับคือฟังดูเนี่ยเพื่อจับว่าบริบทมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วเลือกประโยคที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินลองดูข้อ2ครับโอเค Number two. Hi. Did you sleep well? You look much better now. Hi. Did you sleep well? You look much better now. ตอบข้อไหนดีครับมีทั้ง B ทั้ง C เลยเนาะโอเคอ่ะสิ่งที่เราได้ยินนะครับคือ Hi Did you sleep well? You look much better now. สวัสดีนอนหลับสบายดีหรือเปล่าตอนนี้คุณดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบดูเหนื่อยใช่ไหมทำงานหนักแล้วก็ไปพักผ่อนมาแล้วตอนนี้ดูแบบ fresh ขึ้นนะครับคนที่ได้ยินตรงนี้เขาก็จะตอบว่าใช่ได้พักผ่อนไปพอสมควรนะครับ I managed to relax at last ตรงนี้ครับเราได้ยินคำว่า look ใช่ไหมในประโยคตอนแรกที่เราฟังได้คำว่า look ใน choice มีคำว่า look เหมือนกันอาจจะทำให้เราสับสนเอ๊ะมันเป็นคำตอบหรือเปล่านะครับต้องระวังให้ดีนะความหมายไม่ใช่นะครับI really enjoyed it there. ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ข้ามไปข้อ2คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะครับข้อที่3ครับทำงานคุยเรื่องอะไรคุยเรื่อง Sorry, it'll cost more than £20 to mend that. Sorry, it'll cost more than £20 to mend that. Okay, ตอบข้อไหนดีครับ A, B หรือ C ครับ I haven't mended that yet. หรือว่า I'm afraid that's too much. หรือว่า I'm sorry that you did that. สิ่งที่เราได้ยินนะครับคือ SorryIt will cost more than £20 to mend that. มันจะจะแพงกว่า20ปอนด์นะครับ to mend that. mend แปลว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจเราไม่รู้ว่า mend แปลว่าอะไรนะครับเราดู choice ก่อนเราได้ยินว่ามันจะ cost £20 เนี่ยปุ๊บแล้วเรามาเจอ choice B I'm afraid that's too much. ว่ามันแพงมากเลยแพงเกินไปน่าจะจ่ายไม่ไหวใช่ไหมครับอันนี้ก็ฟังดูเป็นคำตอบที่ดีข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ A มีคำว่า mend เหมือนกัน cost more than £20 to mend that ข้อ A บอกว่า I haven't mended that yet ไม่ได้มันมีคำศัพท์ที่เหมือนกันแต่ว่าความหมายมันไม่ได้สอดคล้องกันมันไม่ใช่คำตอบนะครับแล้วก็ข้อ C ยิ่งไม่ใช่เลย I'm sorry that you did that ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรู้สึกคือมันแพงเกินไปนะครับ mend แปลว่าอะไรครับ mend ถ้าเป็น verb แปลว่าการซ่อมเสื้อผ้าซ่อมอะไรบางอย่างที่มันแตกหักเสียหายนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าคือการปะการชุนการอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นของที่แตกหักไปแล้วคือเอามาเชื่อมให้มันติดเหมือนเดิมนะครับนั่นคือการ mend เคยถ้าเราฟังเพลงจะบอกว่า mend the broken heart ใช่ไหมเขาเรียกว่าอกเรียกว่าเยียวยาหัวใจที่แตกสลายอะไรเงี้ย mend the broken heart ใช้คำเดียวกันนะครับโอเคสำหรับข้อ3นะครับผ่านไปมาดูข้อ4กันบ้างข้อ4ครับ Number 4 Do you think you can finish by Monday, Ms. Marwin? Do you think you can finish by Monday, Ms. Marwin?โอเคเราได้ยินว่า Do you think you can finish by Monday, Miss Marvin? น่าจะเป็นหัวหน้ามาถามลูกน้องนะครับว่าคิดว่าจะทำเสร็จภายในวันจันทร์ได้ไหมคุณ Marvin? นะครับเนื่องจากว่ามันมีคำว่า Miss Marvin แสดงว่าเขามีความเป็น
professional คุยกันในบริบทของการทำงานในสำนักงานออฟฟิศใช่ไหมครับแล้วข้อ B เนี่ยตัดไปได้เลย alright love I'll do it for you ไม่ใช่ละข้อ C ครับ no way mate I'm really busy อันนี้ก็คุยกับเพื่อนไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อ A ครับ certainly sir I'll find the time น่าจะสอดคล้องมากที่สุดนะครับข้อ5ครับไปครับ number 5 number 5So, why would you like a job with our company? So, why would you like a job with our company? Okay, คำถามคือ So, why would you like a job with our company? ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่น่าจะเป็นคำถามที่มาจากการสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูแล้วนะครับ I'm very happy working here now. อันนี้น่าจะยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมข้อ B I don't mind working with anyoneไม่มายที่จะทำงานกับใครอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับข้อ C เป็นคำตอบที่สอดคล้องอยากทำงานที่นี่มานานแล้ว always dreamed of working here ข้อ C ถูกต้องนะครับข้อ6ครับไปครับ number 6 number 6I think you should wear something stylish but comfortableI think you should wear something stylish but comfortable. สิ่งที่เราได้ยินก็คือ I think ผมคิดว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ I think you should wear something stylish and but comfortable. ผมว่าคุณน่าจะหาอะไรน่าจะแต่งตัวที่มันดูมีสไตล์และสวมใส่สบายด้วยนะครับ comfortable เป็นการให้คำแนะนำใช่ไหมซึ่งข้อ A นะครับบอกว่า that chair looks comfortable.เก้าอี้ตัวนั้นดูนั่งสบายจังเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะข้อ A ตัดไปครับข้อ B บอกว่า great thanks for advice โอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันนี้น่าจะใช่ใช่ไหมครับข้อ C มีคำว่า style เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นข้อ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ7ครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วไปครับ number 7 number 7Excuse me, do you have this in another color? Excuse me, do you have this in another color? Excuse me, do you have this in another color? น่าจะเป็นลูกค้าไปที่ร้านค้านะครับอาจจะเป็นเลือกเสื้อผ้ารองเท้าอยู่แล้วก็บอกว่าขอโทษนะไม่ทราบว่ามีสินค้าชิ้นนี้เป็นสีอื่นไหมนะครับคนที่ได้ยินก็ถ้าเป็นพนักงานเนาะก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปเช็คให้นะครับI'll go and check for you. แบบนี้ถ้าเราฟังแล้วเราตอบถูกแสดงว่าเราเข้าใจบริบทนะครับไม่ได้ยากเกินไปเห็นไหมผมคิดว่านะครับหลายๆท่านที่ตอบถูกตรงนี้ไปสอบระดับ B1 ได้เลยนะครับรับรองว่าผ่านแน่นอนชัวร์โอเคแถมให้ข้อหนึ่งครับอันนี้เป็นของ B2 พาร์ท1ของ B2 นะครับตรงนี้มันจะไม่ได้มาแค่ประโยคเดียวแล้วจะมาเป็นบทสนทนาลองฟังดูครับDo you think you could help me with this report? I'm afraid I'm a bit busy at the moment. It'll only take a few minutes. Do you think you could help me with this report? I'm afraid I'm a bit busy at the moment. It'll only take a few minutes.B2 นะพาร์ท1พาร์ทแรกก็เป็นบทสนทนา3บรรทัดแล้วนะครับแล้วพูดเร็วด้วยเนาะก็ต้องมีสมาธินิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือคนผู้หญิงเนี่ยขอความช่วยเหลือครับ Do you think you could help me with this report ช่วยเขียนรายงานนี้ให้หน่อยได้ไหมผู้ชายก็บอกว่า I'm afraid I'm busy at the moment ตอนนี้ผมยุ่งมากเลยผู้หญิงบอกเอาหน้ามันคงใช้เวลาไม่นานหรอกแค่ 2-3 นาทีเองอะไรเงี้ยนะครับก็คือพยายามตื้อแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็ยืนยันครับว่ายุ่งจริงๆนะครับ I really don't have the time เนี่ยน่าจะสอดคล้องที่สุดข้อ B คือ I've got nothing better to do คือไม่มีอะไรดีกว่านี้ไปทำแล้วนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เพราะเขาพยายามจะบอกว่าเขาว่ายุ่งมากๆโอเคนะครับอันนี้ก็พอเป็นไอเดียนะว่า B 2จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับเราน่าจะยากเกินไปนะเราก็ไปสอบ B 1ก็น่าจะเพียงพอนะครับโอเคอันนี้ก็คือ
พาร์ทหนึ่งนะครับของ listening ทั้งในระดับเราเห็นความแตกต่างละ A 2 B 1แล้วก็มี B 2ให้ดูด้วยนะครับทีนี้มาดูพาร์ทที่2กันพาร์ท2ของ A 2นะเราย้อนกลับลงไปกลับไปเริ่มที่ง่ายก่อนนะครับ A 2ก็จะไม่ยากมากสบายๆนะครับอ่ะลองฟังดูครับไปอย่างรวดเร็ว Number 1 Number 1Your new bag's better than mine. Your new bag's better than mine. กระเป๋าใหม่ของเธอเนี่ยมันสวยของฉันเยอะเลยนะคนที่ได้ยินอย่างนี้ก็บอกว่า Yes, I love it. ใช่ฉันชอบมันมากเลยนะครับข้อดีของ language server ก็คือว่าสังเกตนะไฟล์เสียงเนี่ย พวก speaker เนี่ยใส่อารมณ์กันเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากตัวคอนเทนต์เองแล้วเนี่ยเรายังสามารถเซนส์เรื่อง mood and tone ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเป็นข้อสอบตัวอื่นนะอย่าง TOEIC หรือว่า IELTS TOEFL อะไรเงี้ยสังเกตดูนะคนพูดเนี่ยจะไม่ค่อยใส่อารมณ์เท่าไหร่แต่ Languagezer นี่คือแบบมาเต็มเลยมันช่วยให้เราเนี่ยเรียกว่าจินตนาการบริบทได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีของเขาไปครับข้อที่2ครับ Number 2Number 2 When's the party? When's the party? โอ้โหอันนี้ง่ายเลยนะเราได้ยินคีย์เวิร์ดคำว่า when ใช่ไหมครับตอบ tomorrow เลยครับไม่ต้องคิดถูกต้องนะครับไปข้อที่3ครับ Number 3 Number 3Oh, I just can't understand this homework. Oh, I just can't understand this homework. การบ้านนี่ยากจังเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับอารมณ์ประมาณนี้รู้สึกแบบหงุดหงิดแหละเพื่อนบอกไม่เป็นไร I can explain it to you ไม่เป็นไรมากเดี๋ยวช่วยอธิบายให้นี่ครับโอเคข้อ4ครับ Number 4Number 4 May I speak to Mr. Smith? May I speak to Mr. Smith? May I speak to Mr. Smith? ขอคุยกับคุณสมิธหน่อยได้ไหมครับได้สิ Yes of course ที่เหลือ Yes เหมือนกันแต่ว่าส่วนที่พูดมาตรงท้ายเนี่ยยังไม่ใช่นะครับ Yes that's it คือใช่มันคืออันนี้ก็ไม่ใช่Yes, he is. คือก็ไม่ตรงกับคำถามอีกที่ถามว่า May I speak to? ข้อ4ปรับ A ต้องนะครับเปลี่ยนจาก A 2มาเป็น B 1บ้างทีนี้บทสนทนาเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง2ข้อเลยนะครับลองฟังดูครับบทสนทนาจะยาวขึ้นเราต้องลองนึกภาพตามไปในหัวว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงนะครับไอ้2คนนี้มันเป็นใครลองดูครับConversation 1. Okay, we can start here. It's a nice quiet place. Ready? Well, you know, I've never driven before. My dad taught my brother and they both wanted to teach me last year. But I thought an instructor would be better. You know, someone confident and professional. I agree. It's better to keep fathers and brothers out of it, or anyone you know, actually.Too easy to get into arguments otherwise. Now, don't worry. We'll start with the basics. Just before we change seats, make sure it's safe to open the door. What do you think you're looking for? Perhaps other cars? Cyclists? Is it safe to get out? That's right. Okay, so let's change over, then I'll show you how to set the mirrors, start the car, and use the brakes.โอเคเดี๋ยวผมพอสโอเคมันมีรอบเยอะอยู่ละอ่ะบทสนทนานี้นะครับคนสามารถตอบ A กับ B นะฟังดูแรกๆก็ตอนแรกเราก็ยังฟังไม่ค่อยออกแต่นี่พอฟังไปเรื่อยๆนะครับบอกว่าโอเคผู้หญิงบอกว่า well you know I've never driven before ฉันไม่ได้ขับรถมาก่อนเลยแล้วเขาก็ฟังดูแบบค่อนข้างจะตื่นเต้นใช่ไหมครับเขาบอกว่า my dad taught my brother
and they both wanted to teach me, but last year. But I thought my an instructor would be better. นั่นก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะกำลังเรียนขับรถอยู่ซึ่งเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อพี่ชายก็พยายามจะสอนเขาเขาบอกว่าไปเรียนกับคนอื่นที่ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้สนิทสนมกันไม่รู้จักจะดีกว่านะครับส่วนผู้ชายเนี่ยสุดท้ายก็คืออินสตรัคเตอร์คือครูผู้สอนครูฝึกสอนเนี่ยก็บอกว่าใช่เห็นด้วยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพี่ชายแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยสอนกันเองตีกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไปเรียนกับโปรเฟชชั่นอลดีที่สุดข้อนี้ครับเรารู้เลยว่าโอเคผู้ชายคนนี้เป็นทีเชอร์แน่นอนไม่ใช่ฟาเธอร์ที่เขาเมนชั่นแล้วก็ไม่น่าใช่แมเนเจอร์จากบริบทนะครับทีนี้ถามเรื่องของความรู้สึก the girl feels ความรู้สึกของเขาเนี่ยในนี้ถ้าอ่านตามใน text เนี่ยจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นความรู้สึกของเขาแต่จากการฟังตอนแรกเลยนะครับเราจะเซนส์ได้ว่าเฮ้ยนี่เขาเพิ่งได้ลองทำกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกนะเพิ่งได้ลองเรียนขับรถไม่เคยทำมาก่อนนะครับเขาก็พูดนั่นเหมือนกันเสียงเขาจะสั่นๆนิดนึงนะครับตอนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอที่จะเดาได้ว่าจากซอยส์นี่นะเขารู้สึก annoyed แบบรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกรำคาญก็ไม่น่าใช่นะครับรู้สึก depressed รู้สึกเศร้าหมองก็ไม่น่าใช่ตรงนี้สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่แบบสอดคล้องกับบริบทเนี้ยก็คือความรู้สึก nervous นั่นเองความรู้สึกตื่นเต้นประมาณนะครับเหมือนกับตอนที่ผมเรียนขับรถครั้งแรกนั่นแหละทำอะไรไม่ถูกเลยไม่กล้าออกถนนด้วยอะไรก็เป็นเรื่องปกติฉะนั้นสำหรับบทสนทนานี้เนาะก็จะตอบทีเชอร์กับ nervous ครับไปมองหูซ้ายบทสนทนาที่2ครับ2ข้อนี้ลองฟังดูดีๆนะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันอาจจะหลอกเราก็ได้เราต้องฟังให้ดีนะครับเชิญฟังครับ Conversation 2 How many languages do you speak? Well, I speak French and Spanish. I can read and understand German, but I can't speak it at all. Wow! And now you want to study Italian. Why did you choose it? Well, it's similar to Spanish, so it will be quite easy for me. But most importantly, I'm mad about Italy. Everything. Rome. The history. The food. I was thinking about coming here for a 6-week course, but then I decided to stay longer. I'm going home at the end of the year now. That's 8 months, right? Where are you staying here in Rome? The college offered to find a hotel or an apartment, but I didn't fancy those. I'm going to stay with a host family. I'll practice the language more. Okay, เดี๋ยวเราฟังอีกรอบนึงนะครับมันจะมีรอบสองนะไม่มีผมเล่นอีกทีครับ Conversation 2 How many languages do you speak? Well, I speak French and Spanish. I can read and understand German, but I can't speak it at all. Wow! And now you want to study Italian. Why did you choose it? Well, it's similar to Spanish, so it will be quite easy for me. But most importantly, I'm mad about Italy. Everything. Rome. The history. The food. Ugh. I was thinking about coming here for a 6-week course, but then I decided to stay longer. I'm going home at the end of the year now. That's 8 months, right? Where are you staying here in Rome? The college offered to find a hotel or an apartment, but I didn't fancy those. I'm going to stay with a host family. I'll practice the language more. โอเคครับตรงนี้มีเขาเรียกว่าในบทสนทนาเนี่ยมัน cover เนื้อหาที่อยู่ในช้อยเนี่ยหมดเลยแต่เราต้องเลือกแล้วว่าอันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้อแรกนะครับที่ถามว่าเหตุผลหลักที่ทำไมผู้ชายคนนี้เลือกเรียนอิตาเลียนคืออะไรนะครับมันมีพูดถึงว่าHe knows it's like Spanish. He thinks it's easy. มีหมดเลยทีนี้เราต้องมาดูครับว่ามันเป็นยังไงเขาถามว่าคุณพูดได้กี่ภาษา I speak French and Spanish. I can read and understand German. I can't speak it.
ทีนี้เขาถามว่าแล้วทำไมถึงเลือกอิตาเลียนนะครับผู้ชายบอก well it's similar to Spanish คือข้อ A เลยนะ well it's similar to Spanish มันเหมือนภาษาสเปนเลยภาษาอิตาเลียนเนี่ย so it will be quite easy for me นี่คือข้อ B he thinks it will be easy อ้าว A กับ B ใช่ทั้งคู่เลย but most importantly แต่ที่สำคัญที่สุด I'm mad about Italy everythingRome, the history, the food. แต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเขาชอบประเทศอิตาลีชอบทุกอย่างเกี่ยวกับอิตาลีเพราะฉะนั้นช้อยที่ถูกต้องกลายเป็นข้อ C ฮะ A กับ B เนี่ยใช่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า most importantly นี่เขาเน้นย้ำระดับนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเลือกอิตาเลียนนะครับทีนี้มาถึงข้อที่4ถามว่าแล้วเขาจะอยู่ในโรมนานแค่ไหนเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมาเรียนสัก6อาทิตย์นะ6 week course เสร็จแล้วก็เปลี่ยนใจครับdecide to stay longer 6สัปดาห์มันสั้นไปอยากจะอยู่นานขึ้นคิดว่าจะอยู่ถึงสิ้นปี end of the year เอ้าคล้ายๆกับ choice A แต่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมาที่โรมเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เขาอาจจะอยู่ไม่ถึง1ปีก็ได้เขาบอกอยู่ถึงสิ้นปีแต่เราไม่รู้มานานแค่ไหนนี่ผู้หญิงก็ถามขึ้นมาว่า that's 8 months right นั่นหมายถึง8เดือนใช่ไหมนะครับแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้ตอบแต่ว่าเรา assume ว่านี่คือคำตอบแล้วก็ทีนี้ผู้ชายเขาก็พูดตอบไปว่าพูดถึงที่พักแหละก็เป็นเรื่องอื่นไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบถูกต้องไม่ใช่6ไม่ใช่6 weeks ไม่ใช่1 year แต่คือ8 months เห็นไหมครับว่ามันมีเราต้องฟังแล้วก็พิจารณาหลายอย่างประกอบกันนะครับ B1 จะเป็นอย่างเงี้ยคือคำตอบมันเหมือนจะ obvious แต่มันก็จะไม่ได้ obvious ซะทีเดียวนะครับถ้าเราตอบถูกต้องแสดงว่าโอเคเราอยู่ในเกมที่ไปสอบ B1 ได้นะด้วยความมั่นใจนะครับประมาณนี้บทสนทนาที่3ครับอันนี้จะค่อนข้างทริกกี้นิดนึงนะครับต้องฟังดีๆนะบทสนทนาที่3นะครับเชิญฟังครับ Conversation 3 Come on Henry hurry up a lot of snow's fallen overnight and it takes ages to clear the car All right I've had enough of this snowy weather you knowWhy can't we just stay at home for a bit? I'd rather not risk the journey. What do you mean? We promised Jane and Michael I'd look after the kids while they're out doing their shopping. Well, I'm really not looking forward to the drive from their place to work on these slippery roads, but I can't make excuses. The grandchildren are waiting, after all, and we both know how much they love seeing you. It's not that bad.And I'm sure it will melt before you leave there to go to work. Look, the sun's coming out already. Okay, อันนี้เดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนึงโดยมีสคริปต์ให้ด้วยนะครับเป็นตัวช่วยนะฮะขอฟังดูครับ Conversation 3 Come on, Henry, hurry up. A lot of snow's fallen overnight and it takes ages to clear the car. All right.I've had enough of this snowy weather, you know. Why can't we just stay at home for a bit? I'd rather not risk the journey. What do you mean? We promised Jane and Michael I'd look after the kids while they're out doing their shopping. Well, I'm really not looking forward to the drive from their place to work on these slippery roads, but I can't make excuses. The grandchildren are waiting, after all, and we both know how much they love seeing you.It's not that bad, and I'm sure it will melt before you leave there to go to work. Look, the sun's coming out already. Okay, ตอบอะไรกันบ้างครับตรงนี้นะครับเป็นบทสนทนาระหว่างเฮนรี่ใช่ไหมกับน่าจะเป็นภรรยาเขานะครับสิ่งที่ข้อ5ถามว่าภรรยาเขาต้องการอะไร Woman wants to do some shopping, visit their family, or go to work. ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันมีอยู่ในบทสนทนาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราฟังดูดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2คนเนี้ยเขาจะต้องหิมะตกใช่มั้ยมันก็มีหิมะปกคลุมและถนนก็ลื่นนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้เจ้าผู้ชายเนี่ยขับรถพาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยมีความรู้สึกแบบไม่อยากไปเลยแล้วก็บ่นว่าอยู่บ้านสักหน่อยไม่ได้เหรอไม่อยากขับออกไปถนนก็ลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเราฟังดูดีๆเนี่ยเราจะไปสะดุดตรงประโยคที่ว่าWe promised Jane and Michael I'd look after the kids while they're out doing their shopping.
เราสัญญากับเจนกับไมเคิลว่าจะไปช่วยดูแลลูกของเขาให้ในระหว่างที่เจ้าสองคนนี้เจนกับไมเคิลเนี่ยออกไปช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเราตัดข้อเอฟได้เลยคนที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่ใช่คนผู้หญิงที่พูดแน่นอนนะครับ go to work เนี่ยจะมาทีหลังตรงที่ว่าพอไปส่งเขาพอพาผู้หญิงไปส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยไมค์โทษครับเฮนรี่เนี่ยจะต้องขับรถจากตรงนั้นต่อไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ได้ไปทำงานสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาจะไปหาครอบครัวหรือว่าเป็นญาตินั่นแหละไปช่วยดูแลเด็กได้นะครับนั่นก็คือ visit their family ทีนี้ผู้ชายบ่นก็จริงครับบ่นสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่า I'm really not looking forward to the drive from their place to work ผมเนี่ยมีความรู้สึกไม่ได้อยากขับรถจากบ้านเขาเนี่ยไปทำงานต่อเลยนะเพราะว่าถนนมันลื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย but I can't make excuses แต่สุดท้ายผมก็ไม่มีข้ออ้างใช่ไหมเพราะว่าสัญญาไว้แล้วแล้วก็มันมีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายนั่นก็หมายความว่าเขาก็ยินยอมนั่นแหละก็ต้องไปนะครับตอนแรกจะบอกอยากจะ refuse ใช่ไหมไม่อยากจะไปนะครับปฏิเสธไม่อยากจะไปก็ไม่ใช่นะครับ persuade เขาพยายามแล้วพยายามโน้มน้าวแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเขาก็ต้องยอมจำนนนะครับยอม agree to travel despite the weather ยอมที่จะขับรถออกไปแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ดีก็ตามแบบนี้ครับโอเคไหมครับเริ่มยากขึ้นแล้วมันมีเรื่องของ interpretation เข้ามาการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบทสนทนาแบบนี้นะครับโอเค5ตอบ B 6ตอบ A นะครับไปต่อลองฟัง B 2กันบ้างนิดนึงครับอันนี้เป็นระดับ B 2นะฮะเชิญฟังครับ Conversation 3 Hello, police. Hello, I can't find my hotel. Can you help, please? You can't find your hotel?Yeah, it's called the Wallington Hotel, and I've been driving around for hours, and I've had to pull over, and I just don't know what to do next. Right, madam, you've called the police emergency number. Now, this is not really an emergency call, is it? No, it's not. No. So what can I do? Well, is there someone on the street that you can ask for directions, or have you got a map? It's not an emergency call.No, it isn't. I'm sorry. I've asked several people. I'm sorry. I couldn't think what else to do. Sorry. Okay. ฟังดูแล้วเรารู้สึกไงครับสงสารเลยใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนี้เขาพยายามหาโรงแรมเนี่ยที่ชื่อว่า Wallington Hotel นะขับวนอยู่เป็นชั่วโมงเลยก็หาไม่เจอถามคนแถวนั้นแล้วก็หาไม่เจอสุดท้ายโทร191ถามตำรวจตำรวจก็ Hello police มีปัญหาอะไรครับบอก I can't find my hotel Can you help please ตำรวจก็ Huh you can't find your hotel หมายความว่าไงอันนี้มันไม่ใช่เหตุด่วนเหตุร้ายใช่ไหมอะไรเงี้ยพอถามไปถามมานะครับอ๋อไม่ใช่แต่แบบทำไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะมันหมดหนทางแล้วจริงๆนะฟังเสียงดูก็รู้สึกสิ้นหวังมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ A ที่ถามว่าผู้หญิงโทรมาเพราะอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหากับแผนที่ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในเหตุด่วนเหตุร้ายแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว she's run out of other options นี่ครับในประโยคสุดท้ายเสียงเขาแบบฟังดูเศร้ามากเลยนะทีนี้ครับตรงช่วงท้ายบทสนทนาเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงถามเรื่องความรู้สึกอีกแล้วจากที่เราฟังเราพยายามเราตีความใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเซนส์ความรู้สึกของคนพูดด้วยนะครับเขารู้สึกโล่งใจรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึกอายครับน่าจะอายใช่ไหมเพราะว่าเขาแบบ sorry แล้ว sorry อีกใช่ไหมตำรวจนี่ก็ย้ำจังเลยนะ it's not an emergency call มันไม่ใช่เหตุด่วนเหตุร้ายใช่ไหมก็วิ่งก็บอกไม่ใช่แต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะ I'm sorry นั่นแหละครับก็ทั้งอายทั้งสิ้นหวังแบบน่าสงสารมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือเราเห็นแล้วว่าเราจะต้องตอบทั้งเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วย feelings นะครับจะอยู่ในข้อสองเนี่ยเพราะว่าข้อสอบ CFR เนี่ยกรอบ CFR เนี่ยจริงๆแล้วที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะใช้กรอบเนี่ยเป็นตัวช่วยวัดประเมินความสามารถในการใช้ภาษาของคือไม่ได้จำกัดที่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะเราใช้ CFR เนี่ยสำหรับภาษาจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยเขาใช้สำหรับภาษาต่างประเทศภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษภาษาแรกเนี่ย
ก็ใช้กรอบ CFR ของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวช่วยชี้วัดว่าคนคนนี้ถ้าไปสอบข้อสอบที่อิงตามกรอบ CFR แล้วมีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับใดนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบที่อิงตามกรอบ CFR แบบนี้มันจะมาพร้อมกับ Can Do Statement ถ้าเราทำในระดับสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีที่สอบได้CFR ในระดับ B1 เนี่ย Can Do Statement ของเราคือว่าเราสามารถสื่อสารได้ในระดับนี้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยตัวเองได้สามารถเอาตัวรอดได้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราเจอในข้อสอบ CFR มันก็เลยจะเป็นบริบทที่เราจะได้เจอในชีวิตประจำวันเจอในสถานการณ์ที่แบบอาจจะไม่ได้ไกลตัวมากแต่ดูซิว่าเราเนี่ยเข้าใจบริบทเนี้ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเจอคำถามประเภทนี้ในข้อสอบ CFR นะครับโอเคมาถึงพาร์ท 3 กันบ้างนะครับผมขออนุญาตข้าม A2 แล้วกันนะครับเพราะว่ามีคุณครูยกมือครับมีคำถามไหมครับมีคำถามใช่ไหมครับที่ยกมือถามได้เลยนะครับโอเคผมข้าม A2ไป B1 แล้วกันนะครับโอเคมาฟังอันนี้กันครับอันนี้จะเป็น text ที่มาทั้งก้อนนะแล้วก็ตอบคำถาม7ข้อนี้นะครับในระหว่างที่เราฟังนะเราก็เก็บรายละเอียดไปด้วยนะครับว่าแต่ละข้อนั้นคำตอบคืออะไรนะครับเวลาที่เราเขียนคำตอบตรงนี้คำตอบของเรา1ถึง3คำเป็นคำตอบสั้นๆ short answers ลองฟังดูครับHello everyone. Welcome to our room escape game. It's called Magic Books. I'm sure you know what it's all about. In about 5 minutes' time, you're going to be locked in a room, and the aim of the game is to solve puzzles, find objects, and get out of the room. You'll have a maximum time of 1 hour to do it in. First, let me tell you a bit about the history of escape rooms.Well, it's not very long. The most famous room opened in Silicon Valley in 2006, but the very first room was actually created in 2004. Some computer programmers got the idea from the works of Agatha Christie. I'm sure you know her. She published a lot of novels, but she's most famous for her crime stories. But not all escape rooms are inspired by crime.There are various designs, from hospital rooms to ancient castles. This one looks like a library. Now, don't worry. There's nothing frightening in the room and nothing dangerous. You only have to use your brains. In other words, this is a game for the mind. What else do you need to know? Well, no personal belongings allowed, so put them in the lockers.Over there, next to the entrance on the left. In case of emergency, there's a panic button. It's big and red, so easy to notice, beside the door. This'll open the door if you press it. When the game starts, go in and look for hidden pictures or notes in books. If you need some ideas, ask the game manager. He's outside but can hear you.But you can only ask for his help 3 times. Ready to start? The door will open for you in 30 seconds. Remember, only 60 minutes to get out. Good luck! โอเคครับในข้อสอบจริงเราจะได้ฟัง2 รอบนะว่าในผมขออนุญาตข้ามมาที่สคริปต์เลยแล้วกันนะครับคำถามแรกถามว่าเกมนี้มีทำอันนี้เป็นเรื่องของเกมใช่ไหมชื่อว่า Escape Roomมันเป็นเกมคอนเซปต์ของเป็น escape room ก็คือทุกคนจะถูกล็อกอยู่ในห้องแล้วก็ให้หาคำใบ้เพื่อที่จะหาทางออกจากห้องนะครับแล้วก็ถามว่าเกมเนี้ยมี time limit นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ escape room ครั้งแรกเนี่ยที่มีการเล่นครั้งแรกเนี่ยปีไหนคนที่ชื่อ Agatha Christie เนี่ยผลงานโดดเด่นของเขาคืออะไรครับดีไซน์ของ escape room ของในบทสนทนาในบทนี้มันเป็นหน้าตามันเหมือนอะไรแล้วก็ปุ่ม panic button อยู่ตรงไหน
คนที่จะช่วยให้คำใบ้คือใครนะครับแล้วก็อีกกี่นาทีหรือกี่วินาทีก่อนที่ประตูจะเปิดหรือว่าเกมจะเริ่มจากตรงนี้ที่เราได้ฟังไปนะครับก็อย่างรวดเร็วเนาะ Escape Room เนี้ยสำหรับในบทเนี้ยคือ Magic Books เขาชื่อ Magic Books เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีบอกว่ามันหน้าตาเหมือนห้องสมุดใช่ไหมครับ You have a maximum of 1 hour to do it in ข้อแรกก็ตอบ60นาที1ชั่วโมงทีนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่า First Escape Room เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ Silicon Valley ในปี2006แต่ว่าขอโทษครับ most famous escape room ที่โด่งดังที่สุดเนี่ยเปิดให้เล่นใน Silicon Valley ปี2006แต่ว่า first room เนี่ยคือ2004 Brilliant in 2004แล้วก็เขาบอกว่า Agatha Christie เนี่ยเป็นคือคนที่สร้างเกมเนี่ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยได้ไอเดียมาจากงานเขียนของ Agatha Christie ซึ่งมีผลงานโดดเด่นที่เป็นนิยายเกี่ยวกับ crime story ก็คือเรื่องราวของอาชญากรรมส่วนดีไซน์ของ Escape Room ใน conversation ไม่ใช่ conversation ในไฟล์เสียงอันเนี้ยบอกว่ามันออกแบบตาม library this one looks like a library ห้องสมุดนะครับมีอะไรอีกครับ panic button อยู่ข้างประตู beside the door แล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยให้เราตะโกนคุยกับ game manager ที่อยู่ข้างนอกเขาได้ยินเราตลอดเวลาแต่ว่าเขาอยู่ข้างนอกประตูนะครับแต่ว่าขอความช่วยเหลือเขาได้แค่3ครั้ง You can only ask for his help 3 times แล้วก็อธิบายจบแล้วก็มีเวลาให้30วินาทีก่อนที่จะเริ่มประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเขียนตอบในข้อสอบเราก็ตอบว่าเราจะเขียน1 hour แบบนี้ก็ได้เขียน60เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ minutes อย่างนี้ก็ได้year first escape room appeared ไม่ใช่2006แต่เป็น2004นะ2004นะครับเราจะเขียนว่า2004ก็ได้นะแล้วแต่นะครับ Agatha Christie's best known for her crime stories design of this escape room คือ like a library position of the panic button beside the door ต้องการความช่วยเหลือต้องการ extra ideas ถาม game managerแล้วก็เวลาก่อนที่จะเริ่มนะครับหรือเวลาเท่าไหร่ก็คือ30 seconds ตอนนี้นะครับก็ในข้อสอบเนี่ยเราก็จะเจอแหละแบบนี้ครับฟังไฟเสียงทั้งก้อนแบบนี้2รอบเลยแล้วเราก็เขียนตอบตั้งแต่1ถึง3คำนะครับไม่เกินอันนี้คือพาร์ท3ของ B1 นะครับมาถึงพาร์ท4บ้างครับเป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้นก็คล้ายๆกับที่เราได้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับลองฟังอันนี้ดูครับเดี๋ยวผมเล่นไปพร้อมกับสคริปต์เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเป็นตัวช่วยไม่ได้ฮะมันอยู่คนละหน้างั้นเล่นให้ฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคลองฟังดูครับ Wow Peter look at this I think I've found the ideal gift for your parents anniversary Great what have you found?I've been wondering for a while, but couldn't come up with anything. Here, look at this advert. Perfect, isn't it? Are you serious, Tanya? This thing costs loads of money, and I'm not sure they'd even be able to turn it on. You know, my mum, she's old-fashioned and... Come on, it's an awesome gift. I'm sure your mum gets tired cleaning their house, and a cleaning robot is something she could use every day to keep the floor clean.It would help her a lot, and I think that's important in a gift. โอเคได้คำตอบไหมครับคำถามแรกถามเดี๋ยวค่อยไปดูสคริปต์นะอ่านคำถามก่อนนะถามว่า at the beginning Peter thinks Tanya's idea is Peter คิดว่าไอเดียของธัญญานะมันแพงเกินไปไม่จำเป็นหรือว่า fashionable คือแบบทันสมัยนะครับข้อสองถามว่าTanya suggests a cleaning robot because she likes สองคนเนี้ยเขากำลังถกกันว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้กับพ่อแม่ของปีเตอร์ดีในวันครบรอบแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่นะครับทีนี้ Tanya ก็ suggest เป็น cleaning robot ไอตัวหุ่นยนต์ที่มันกวาดบ้านให้เราครับที่มันดูดฝุ่นเองได้ทีนี้คำถามก็ถามว่าทำไมเธอถึง suggest ไอเดียนี้นะครับเพราะว่าเธอชอบเทคโนโลยีใหม่ไหมหรือว่าชอบ science fiction หร
รือว่าคิดว่ามันหรือว่าเธอเนี่ยชอบของขวัญที่มันใช้งานได้จริงโอเคไปดูกันทีนี้ครับที่เราฟังไปเนี่ยเราจะได้ยินตรงนี้ที่เขาพอพูดมาเรื่อยๆเนี่ยพอมาถึงตรงนี้พีเตอร์บอก Are you serious Tanya คือเขาเอาตัว advertisement มาให้ดูนะครับตัวใบโฆษณานะพอเห็นหน้าตามันปุ๊บเห็นราคาปุ๊บผู้ชายเขาช็อกเลยครับบอกว่า Are you serious Tanya This thing costs loads of money โอ้ยแพงมากเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยตอบว่า too expensive ใช่ไหมเดี๋ยวมาพูดดูไปเรื่อยๆนะครับผู้หญิงก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าสิ่งคุณแม่ของพีเตอร์เนี่ยน่าจะเหนื่อยกับการทำความสะอาดบ้านไหนจะต้องทำงานบ้านอื่นอีกเพราะฉะนั้นมีไอ้ตัวเนี้ยเปิดมันทิ้งไว้ปล่อยให้มันทำงานไปก็จบนะครับ it would help her a lot and I think that's important in a gift ในความคิดของเขาคิดว่าถ้าจะให้ของขวัญอะไรใครสักคนเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้ใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นจาก2จุดนี้ที่เราได้ยินนะครับเราก็สามารถตอบ2ข้อนี้ได้เลยว่าข้อแรกเนี่ยปีเตอร์คิดว่าไอเดียของการย่างแพงเกินไป it costs loads of money แล้วอันที่2เขา suggest cleaning robot เพราะว่าเขาตัวเขาเองชอบ useful gift ของขวัญที่ใช้งานได้จริงนะครับโอเคท่านนี้ตอบถูกนะครับท่านเข้าใจถูกต้องแล้วนะลองอันนี้ดูครับถามถึงเรื่องของความคิดเห็นบ้างทั้งสองคนนี้เห็นด้วยว่าคุณแม่ของปีเตอร์นั้นเป็นคนอย่างไรพูดถึงนิสัยใจของนิสัยนะครับ But do you think my mum would be okay with a robot cleaning her house? She doesn't even like you or the kids or even any of her friends helping her, remember? She's never satisfied with the way other people clean. That's very true, Peter. She can be difficult about cleaning, but believe me, this is different.It's not a person who doesn't do things the way she likes to do them. She'll just have to switch this on and forget all about it. As easy as that. Okay, คุณแม่ของ Peter เป็นคนยังไงครับ? Rarely friendly, ไม่ค่อยเป็นมิตร. Rather forgetful, คือขี้หลงขี้ลืม. หรือข้อ C, not easy to please, เป็นคนที่เอาใจยาก. สองคนนี้เขาก็เถียงกันอยู่พักหนึ่ง. ผู้ชายถามว่า, แล้วคิดว่าแม่ของผมเนี่ยจะโอเคกับไอ้หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติหรอใช่ไหมครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย she doesn't even like you or the kids แม่เนี่ยไม่ชอบคุณไม่ชอบเด็กๆไม่ชอบหลานๆเลยนะครับ หมายความว่าไม่ชอบให้ใครเนี่ยมายุ่งวุ่นวายในบ้านนะครับไม่ชอบให้ใครมาช่วยเพราะว่ามันเหมือนกับพวกนี้ทำไม่ถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ย she's never satisfied with the way other people clean ไม่เคยพอใจกับวิธีการทำความสะอาดของคนอื่นเลยส่วนทันยาก็บอกว่าอันนี้จริง she can be difficult about cleaning ใช่เธอเนี่ยอาจจะแบบ picky อาจจะเอาใจยากเรื่องการทำความสะอาดแต่ไอของชิ้นเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นคนที่จะมาทำอะไรให้เขาไม่พอใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้งานมันมีวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยมันใช้งานง่ายแค่เปิดทิ้งไว้แล้วก็ลืมไม่ได้เลยปล่อยให้มันทำงานของมันไปมีคำว่า forget ตรงนี้ซึ่งมันตรงกับข้อ B แต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้หมายถึงว่าเปิดหุ่นยนต์นี้ปล่อยให้มันทำงานไปนะครับ forget about it แต่ข้อ B เนี่ยพูดถึงว่าคุณแม่เป็นคนแบบไหน rather forgetful หมายถึงคุณแม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมซึ่งตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับ she can be difficult about cleaning ที่เขาเถียงกันมาเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าคุณแม่ของปีเตอร์นั้นเป็นคนที่ not easy to pleaseที่ท่านตอบข้อ4ถูกต้องแล้วนะครับ rather rarely friendly เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นมิตรไม่ใช่นะครับโอเค reading นะครับผมขอโทษ listening เนี่ยก็เอาเป็นว่าเราทำขอให้เห็นภาพแล้วกันทั้ง4พาร์ทนะครับมีทั้ง A2 B1 แล้วก็ B2 ด้วยนะครับส่วนพาร์ทที่ผมข้ามไปเดี๋ยวพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยผมส่งสไลด์ชุดนี้ให้ท่านนะครับท่านสามารถกลับไปทบทวนเปิดไฟล์เสียงฟังซ้ำหลายรอบได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาต move on ไปถึงโมจูลถัดไปนั่นก็คือ reading กับ writing ที่จะมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราทำ reading ด้วยกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอจบ reading เราค่อยไป break แล้วกลับมาทำ writing กับ speaking นะครับมาดู reading กันครับ reading ก็จะมี4พาร์ทเหมือน listening นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกข้อสอบเป็น A2 หรือ B1 นะครับ
ถ้าเราเลือก A2 เราก็จะมีเวลาทำประมาณ1ชั่วโมง20นาทีถ้าเราเลือกเป็น B1 ขึ้นไปเนี่ยให้เวลามากกว่านี้เยอะเลยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่านอกจาก writing ที่ยาวขึ้นแล้วตัว reading เองก็จะยาวขึ้นด้วยมีความยากมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ format ตรงนี้เนี่ยผมอิงมาจาก A2 ซึ่งก็ตรงกับตารางที่ผมได้เปิดให้ท่านดูไปเมื่อก่อนต้นวิชาแล้วนะครับนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่ามันจะมี4พาร์ทเป็น multiple choice เกือบทั้งหมดนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็ทำไปตามความเข้าใจของเรานะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถเริ่มที่ระดับ A2 ก่อนง่ายๆครับเป็นน้ำจิ้มเป็นวอร์มอัพให้ท่านมีความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบไปก่อนนะครับอันนี้ก็เติมคำในช่องว่างท่านคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรครับเขียนเข้ามาได้เลยเราจะผ่าน A2 ไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราจะไปโฟกัสที่ B1 กัน Mom I left my school bag in the bedroom kitchen หรือ bathroom รู้คำตอบได้ไงดูตรงประโยคถัดมาครับ It's next to the cooker มันอยู่ใกล้กับหม้อหุงข้าวน่าจะเป็น kitchen ถูกไหมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาข้อที่2ครับปึ๊บข้อถัดมา The weather is going to be sunny todayblank tomorrow there is going to be some rain in the afternoon วันนี้แดดออกพรุ่งนี้ฝนตกคำเชื่อมตรงนี้น่าจะเป็นคำว่าใช่ควรจะเป็นความขัดแย้งนะครับ the weather is going to be sunny today but tomorrow there is going to be some rain ตรงนี้ต้องใช้แต่ถูกต้องนะครับไปต่อครับ Sammy thank you so much for the puzzle you gave me ขอบคุณสำหรับจิ๊กซอว์หรือตัวต่อที่ส่งมาให้นะIt's really blank, so my mom is helping me to finish it. มันเล็กมากมันเต็มมากหรือมันยากมากคุณแม่ก็เลยต้องมาช่วยฉันต่อมันเล็กมากนะแม่ต้องเอาเว้นขยายมาช่วยดูใช่ไหมครับไม่ใช่นะมันยากมากจะเล่นคนเดียวไม่สำเร็จนะครับต้องให้คุณแม่มาช่วยต่อไม้แล้วก็คือคำว่า hard โอเคต่อไปต่อมานะครับต่อไปBuy your tickets before entering the museum. Join the first available tour. สวัสดีค่ะมาหาซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์โอเคค่ะแล้วก็ join first available tour เป็นการเรียงลำดับใช่ไหมครับซื้อตั๋วก่อนแล้วหลังจากนั้นครับ then join the first available tour ก็คือในพิพิธภัณฑ์ก็น่าจะมีพาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกต้องครับมาถึง B1 บ้างจะมีความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง half price books หนังสือลดครึ่งราคาครับเรียงตาม alphabetical order title ที่หายไปน่าจะเป็นตัวไหน true lies tell me a story หรือว่า tomcat and friends นี่ถ้าดูตามการเรียงตามตัวอักษรใช่ไหมขึ้นต้นด้วย T เหมือนกันหมดนะครับเราก็ต้องดูตัวอักษรตัวที่2ต่อจาก I ก็น่าจะเป็นไม่ใช่ E ละถ้าเป็น R U ใช่ไหมอันนี้ก็ T R U เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เป็น truck คือ T R U C true นี่ T R U E ก็ไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็น Tomcat and Friends ถูกไหมเพราะว่า trucks จะต้องมาก่อน true เพราะฉะนั้น true จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็น Tomcat and Friends นะครับ T O ฮะตรงนี้เป็น TIM TIM แล้ว title จากมันก็ TOM แล้วค่อยมาเป็น TRU แบบนี้ครับเรียงตาม alphabetical order ไม่ยากอันนี้ครับ common sense wet paint เราควรจะทำไงกับมันครับ exit only do not touch or drive carefully สียังไม่แห้งก็อย่าไปจับมันใช่ไหมครับ do not touch correct okay very good คำอธิบายแผนที่ parts of a map objects on a map appear as circles lines or dots เขาบอกว่าสัญลักษณ์เนาะวัตถุต่างๆเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงกลมเป็นเส้นหรือว่าเป็นจุดนะครับเนี่ยตรงนี้นะที่เขาให้เลเจนด์มาตรงนี้นะครับนี่คือประโยคนึงแล้วก็ตามมาด้วยอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างในโลกของความเป็นจริงแสดงว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนทีนี้เขาพูดถึง circle พูดถึง line พูดถึง dot 3อย่างนี้นะครับเราก็ใช้สรรพนามว่า these right these show something in the real world ไม่ใช่ this ไม่ใช่ that
ราพูดถึงทั้งสามอย่างนะครับถูกต้องนะอันนี้เป็นจดหมายครับ reply บ้าง thank you very much for the lovely birthday present ขอบคุณมากเลยที่ส่งขวัญวันเกิดมาให้ I was so happy with the tickets to next week's match เป็นตั๋วไปดูการแข่งขันน่าจะเป็นการแข่งกีฬาสักอย่างของในสัปดาห์หน้าทีนี้ประโยคที่หายไปคืออะไรไม่รู้ครับตามมาด้วย I can't wait to see my favorite team เขาเองบอกว่า I enjoy reading so much ที่ส่งมาให้เป็นตั๋วฉัน enjoy กับการอ่านตั๋วมากเลยข้อ A ใช่ไหมหรือว่าข้อ B ครับ the whole experience was wonderful ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยมันสุดยอดมากแต่ว่าแมตช์นี้มันแข่งอาทิตย์หน้าก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นอันนี้ครับ it was kind of you to choose what I wanted มันแบบคุณในใจดีมากๆเลย so kind of you ที่แบบเลือกสิ่งที่ฉันชอบมากๆจริงๆนะครับเป็นคำชมแล้วก็เป็นคำขอบคุณแบบจากใจจริงตรงนี้นะครับคือข้อ C มาถึงพาร์ทที่2ครับเติมคำในช่องว่างที่ไม่ใช่คำละเติมประโยคในช่องว่างที่มีหลายๆประโยคอันนี้เราต้องอ่านผ่านแมรี่บอกว่า read past อ่านผ่านช่องว่างไปก่อนเพื่อดูความหมายของสิ่งที่หายไปแล้วเราจะสามารถเดาได้ว่าสิ่งที่หายไปมันคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะดู choice เราอ่านตัว passage ก่อน Hi Simon thanks for your letter how are you สวัสดี Simon ขอบคุณสำหรับจดหมายนะสบายดีไหม We're going to buy a new house soon เราจะซื้อบ้านใหม่เร็วนี้พูดถึงบ้านแล้วนะครับ downstairs ชั้นล่าง it has ข้างล่างมีอะไรครับ it has มีอยู่ข้อเดียวที่ตอบได้คือนี่ใช่ไหม lovely kitchen นะครับ it has a lovely kitchen a lovely new kitchen ชั้นล่างเนี่ยมีครัวที่ใหม่เอี่ยมแล้วก็สวยงามมากนะครับตรงนี้จะดูยากนิดนึงนะchoice e ของเราเนี่ยข้างหลัง choice นะครับมันมีจุดfull stop มาให้แล้วเพราะฉะนั้นต่อจาก e เนี่ยตรงนี้ upstairs เนี่ยคือขึ้นประโยคใหม่จะไม่ต่อเนื่องกันแล้วนะครับพอตอบ e ตรงนี้จบปุ๊บขึ้นประโยคใหม่ว่า upstairs นี้พูดถึงชั้นบนมาก upstairs there ข้างบนมีอะไรครับ there are two bedrooms ข้อ g ใช่ไหมมี2ห้องนอนข้างบนนะครับแล้วก็จบประโยคเหมือนกันขึ้นประโยคใหม่ครับ in เป็น i ตัวใหญ่ละ in the garden ในสวน we're going toในสวนเนี่ยมันมีน่าจะมีพื้นที่เราจะขุดบ่ออะไรเราจะขุดสระว่ายน้ำครับ we're going to build a swimming pool จบประโยคขึ้นประโยคใหม่ my mom says we can swim there ถ้าสมมติเราไม่รู้คำตอบของ F เราอ่านผ่านมาตรงนี้เราจะรู้ว่าอ๋อว่ายน้ำตรงนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำโอเคช่วยได้นะครับ my mom says we can swim there ตามด้วยข้อ4ครับข้อ4น่าจะพูดถึงเวลาใช่ไหมเราน่าจะไปว่ายน้ำได้ตอนที่แบบอากาศข้างนอกมันดีมันค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับไม่ได้หนาวเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข้อ B ครับ when it's warm outside พออากาศเริ่มอุ่นเราก็ออกไปว่ายน้ำข้างนอกได้นะครับเพราะต้องนึกสภาพว่าในต่างประเทศเนาะหน้าหนาวคือหนาวจริงๆหิมะตกนะครับสระว่ายถ้าบ้านไหนมีสระว่ายน้ำต้องดูดน้ำออกให้หมดนะทิ้งน้ำไว้ในสระไม่ได้นะครับเป็นน้ำแข็งน้ำสระแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวินเทอร์นี่คือปิดสระไปได้เลยนะครับทำอะไรไม่ได้โอเคจบตรงข้อ4ปุ๊บขึ้นประโยคใหม่ครับ She's also going to buy a large wooden table จะซื้อโต๊ะตัวใหญ่โต๊ะไม้ตัวใหญ่เพื่อที่จะกินดินเนอร์กัน so we can have dinner นี่สอดคล้องนะครับถูกต้องจบประโยคตรงนี้เหมือนกันขึ้นประโยคใหม่ครับ I hope ฉันหวังว่าอะไรเลยหวังว่าปีนี้อากาศน่าจะดีใช่ไหม It's going to be sunny this yearจะได้ว่ายน้ำไงเพราะฉะนั้นนะครับจะมีอยู่ช้อยส์หนึ่งที่ไม่ได้ถูกเลือกที่เราเลือกมาแค่1 2 3 4 5 6ครับมีช้อยส์หนึ่งที่เราไม่ได้ใช้ประมาณนี้นะครับมาดูกันต่อครับอีก passage หนึ่งผมอ่านชื่อเขาไม่ออกนะครับเป็นภาษาเยอรมันนะเอริกคาสเนอร์ไหมถ้าใครทราบถ้าใครพูดเยอรมันได้ช่วยหน่อยก็ดีนะครับเอริกคาสเนอร์นะเอมิลเอริกเอริชขออภัยจริงๆครับเป็นชื่อเยอรมันนะครับ was a German writer and poet who is most famous for his children's books
He started school in Dresden, but later went on to study philosophy at the University of Leipzig. นี่เมื่อคืนผมเล่น Google คำนี้นะมันอ่านว่า Leipzig ยากมากครับผมขออภัยภาษาเยอรมันไม่ได้เลยครับอ่ะโอเคพูดถึงประวัติของคนที่ชื่อเอมิลคนนี้แหละครับคนนี้ที่เป็นนักเขียนเนี่ยที่เป็นคนเป็นนักแต่งหนังสือเด็กที่มีชื่อเสียงพูดถึงชีวิตเขาในพูดถึงประวัติของเขาแล้วกันนะเริ่มต้นมาเลยเนี่ยเขาเริ่มศึกษาที่นี่นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วก็ตามมาด้วยข้อ1แล้วหลังจากข้อ1เขาก็กลายมาเป็นนักเขียนครับ became a journalist and a writer โอเคเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยน่าจะตอบว่าอะไรครับให้เวลาดูนิดนึงพูดถึงการเรียงลำดับประวัติเขาใช่ไหมเริ่มเข้าโรงเรียนที่นี่ต่อมหาวิทยาลัยที่นี่แล้วก็อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นกลายมาเป็นนักเขียนนี่น่าจะเป็นอะไรครับข้อจีครับพอไปเรียนมหาวิทยาลัยไปเรียนปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไลฟ์ทิชเนี่ยนะครับแล้วหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็ได้ปริญญาเอกทางด้านวรรณกรรม Doctorate in Literature อ่านว่าErich Kästner ครับขอบคุณครับ Erich Kästner นะขอบคุณครับอยากจังผมขออนุญาตเรียกว่าเอมิลได้ไหมครับโอเคข้อ1ตอบ G นะครับโอเคเรารู้พอรู้ประวัติเขาโดยสังเขตแล้วข้อที่2ครับในปี1927เขาก็ออกมาจากเมืองนี้ Leipzig แล้วทำอะไรต่อครับไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้ตีพิมพ์บทกวีงานเขียนต่างๆนะครับในเปเปอร์แล้วก็แมกกาซีนอันข้อที่2น่าจะเป็นเขา move ไปอยู่ที่เบอร์ลินถูกไหม He moved to Berlin where he spent his most successful years ที่นั่นเนี่ยเขาเป็นช่วงชีวิตที่เขาแบบประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับก็ได้ตีพิมพ์มีบทกวีใช่ไหมครับมีงานเขียน article บทความนะไม่ว่าจะเป็นในเปเปอร์วารสารหรือนิตยสารต่างๆApart from these, นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับ he published his first and best known children's book, Emil and the Detectives. เขาก็ได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกหนังสือเด็กเล่มแรกที่แบบประสบความสำเร็จมากเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากที่ชื่อนี้ Emil and the Detectives. ตามด้วยข้อ3พูดถึงความสำเร็จของหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นข้อ B ใช่ไหมครับซึ่งมันก็เขาก็ได้ขายแบบเป็นล้านล้านเล่มเลยหลายล้านฉบับหลายล้านก๊อปปี้แล้วก็ถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นมากกว่า59ภาษาเลยครับสุดยอดมากในปี1927นะครับคือ80กว่านะ100เกือบ100ปีที่แล้วอะทำได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากแล้วอะโอเคสำหรับใน2พารากราฟแรกเราตอบไป3ข้อแล้วเราตัด3ข้อนี้ออกนะครับเรามาดูกันต่อโอเคช้อยส์เราก็เหลือ4ช้อยส์แล้วchoice ข้อที่4ครับก็เป็น blank อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตามมาด้วย the story of the separated twin sisters เป็นพี่น้องผู้หญิงนะฝาแฝดที่ถูกแยกกัน separated อาจจะโดนแยกกันตั้งแต่เกิดนะครับไม่รู้ว่าตัวเองมีพี่น้องฝาแฝดแล้วมาเจอกันทีหลังจำได้ไหมเคยดูหนังเรื่อง Parent Trap ไหมครับ Parent Trap เนี่ยมาจากงานเขียนของเขานี่แหละที่ Lindsay Lohan เล่นปี1997 98แถวๆนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดพ่อแม่เลิกกันคุณพ่อเอาลูกไปคนหนึ่งแม่เอาลูกไปคนหนึ่งแล้วไอ้เด็กสองคนนี้ดันมาเจอที่ซัมเมอร์แคมป์เพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยพูดถึงอะไรครับข้อ4ตรงนี้น่าจะพูดถึงงานเขียนใช่ไหมครับเขาน่าจะพูดถึงงานเขียนชิ้นหนึ่งของเขานะครับนั่นก็คือนี่ครับข้อ F As for stories about girls ถ้าเป็นเรื่องตอนนี้พูดถึงนิยายที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่พูดถึงเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องนี้ที่ชื่อว่า Lottie and Lisa after ที่เขาเขียนหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยถูกเอามาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นหนังที่ชื่อว่า Parent Trap โอเคต่อมาครับ something new appeared in children's literature with
Kastner's works. His books are famous for their humor and respect for children. แล้วก็ตามมาในข้อ5ครับอะไรก็ไม่รู้ His books were illustrated by Walter นี่ภาษาฝรั่งเศสป่ะ Trier ป่ะครับไม่กล้าอ่านเลยกลัวข้อ5น่าจะพูดถึงอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้งานของเขาเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นข้อ E ข้อ A หรือว่าข้อ E ซะอีก Unlike other authors ครับคือตอนแรกเนี่ยบอกว่า something new appeared สิ่งที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นก็คืองานเขียนของเขาเนี่ยเป็นงานเขียนที่พูดถึงเรื่องแบบมีความตลกแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ respect กับเด็กซึ่งไม่เหมือนกับออเทอร์คนอื่นUnlike other authors, he always took them seriously and trusted them. อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเรียกว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่เล็กๆนะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับก็คนนี้เป็นคนที่วาดภาพ illustrate ให้นะครับวาดภาพบรรยายในเขาเรียกว่าวาดภาพประกอบหนังสือของเขา who also introduced a new style for the pictures. His drawings added a modern touch to Kastner's novels.Kastner wrote his last story in 1969. ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับข้อดีแหละข้อดีบอกว่า his mother wanted him to become a teacher ก็ไม่ใช่แล้วเราก็เดาไปข้อ E ได้เลยครับ it's therefore not surprising ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ว่าทำไมหนังสือที่พวกเขา produce ออกมาเนี่ยยังคงมีความเป็นที่นิยมอยู่เพราะว่ามันแปลกหูแปลกตาเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากในช่วงยุคสมัยนั้นโอเคนั่นคือพาร์ท2เติมประโยคในช่องว่างทีนี้มาถึงพาร์ท3ครับมี4 text ด้วยกัน text A text B text C แล้วก็ text D คำถามก็ถามว่าถ้าจะตอบคำถามนี้เราสามารถหาคำตอบได้จาก text ไหน A B C หรือ D นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Animal Farm เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามแรกถามว่าText ไหนเอ่ยที่เราบอกว่าที่บอกเราได้ว่า who can enjoy themselves at the farm ใครที่คิดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างมีความสุขที่ farm มันบอกใน text ไหนครับ A B C หรือ D ถ้าเราดูอย่างโดยพิจารณานะครับเราจะพบว่า school children can have fun there อยู่ตรงนี้อยู่ใน text D นะครับตอบข้อดีได้ข้อ2ครับ how much tickets cost พูดถึงราคาบ้างราคาตั๋วราคาเท่าไหร่ข้อ A เลยนี่ 14 pounds ครับค่าเข้าชมฟาร์มนะ14เหรียญโอเคต่อมาครับข้อ2ข้อ3ครับฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนครับ where the farm is มันบอกตรงไหนครับ where is the farmอยู่ดีครับ Animal Farm on Dunn Street is small อยู่ตรงนี้ข้อดีนะครับข้อที่4 Why the farm is selling things ทำไมฟาร์มเนี้ยถึงขายของทำไม Why is the farm selling things คำอธิบายน่าจะอยู่ในพาร์ท4นะครับ We're trying to buy new animals เราอยากจะซื้อสัตว์เพิ่มเราอยากจะเพิ่มสัตว์เอาเข้ามาในฟาร์มของเราแต่เราต้องการเงินเพราะฉะนั้นช่วยมาซื้อของที่ร้านเราหน่อยนะครับเราต้องการเงินตรงนี้เพื่อไปซื้อสัตว์เพิ่มนะครับก็จะอยู่ตรงข้อ C ข้อ5ครับ what time the farm closes ฟาร์มปิดกี่โมงข้อ C บอกว่า close on Mondays ใช่ไหมข้อ C เนี่ยพูดถึง animal farm shopพูดถึงร้านขายของร้านของที่ระลึกแต่ถ้าพูดถึงตัวฟาร์มมันเองเนี่ยเวลาอยู่ตรงนี้ครับเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิด7วันเลยเพราะฉะนั้นเวลาปิดคือ5โมงเย็นเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยจะตอบ A นะไม่ใช่ C ต้องระวังนิดนึงว่าเขาถามถึงตัวไหนนะครับข้อ6ครับ why someone didn't like the farm จะเจอข้อมูลตรงนี้ได้ที่ไหนครับว่าทำไมบางคนถึงไม่ชอบฟาร์มนี่ครับน่าจะเป็น
คนคนนี้ที่เขียนจดหมายหาเพื่อนเขานะครับบอกว่าเนี่ยเราไปเยี่ยม Animal Farm เนี่ยไปกับโรงเรียนน่าจะเป็นทัศนศึกษาใช่ไหม I was sad เศร้ามากเลย because I wanted to see animals from America but there weren't any อยากจะไปดูสัตว์ที่มาจากอเมริกาแต่ไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่ามีแต่อาจจะเป็น local animals หรือสัตว์ที่มาจากที่อื่นนะครับเขาก็รู้สึกผิดหวังก็เลยไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ข้อ B นะครับสุดท้ายครับ Nut Farm บอกตรงไหนครับว่าฟาร์มเนี้ยอยากที่จะขยายให้ตัวเองในใหญ่ขึ้นมันก็จะสอดคล้องกับข้อที่4ใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงขายของอยากต้องการสัตว์เพิ่มสัตว์มาเพิ่มในฟาร์มนี้นะครับตรงนี้บอกว่า trying to sell new buy new animals from other countries to add to our farm หมายความว่าเราต้องการจะขยายแล้วก็หาสัตว์มาลงเพิ่มมันก็เลยจะอยู่ในข้อ4แบบนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับบางทีเนี่ยในฐานะที่เป็นคนสอบบางทีเราอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้ก็เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี้ยคือ A2 เพราะฉะนั้นมันจะไม่ซับซ้อนมากครับอะไรที่มันชัดเจนที่เราสามารถที่จะ justify ได้นั่นคือคำตอบแล้วก็ตอบไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากอันนี้ครับเดี๋ยวเราทำอันนี้ไปพร้อมกันนะครับพาร์ท3อันนี้เป็นของ B1 แล้วเป็น full text เหมือนกันแต่ว่า text จะยาวขึ้นเป็นเรื่องของอะไรครับเราอ่านอย่างรวดเร็วครับ The New Spartans Football Stadium สนามฟุตบอลใหม่ของทีม Spartan Opening Ceremony เปิดเมื่อวานนี้ใช่ไหมแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติมาเยือนนะครับรวมไปถึงนี้ด้วย Star Footballer นักเตะดาวเด่นนะครับชื่อว่าเจฟโรซาแล้วก็เมื่อวานนี้ครับพิธีเปิดเสร็จเปิดสนามใหม่ปุ๊บก็เป็นการแข่งขันแต่ว่าก็มีสภาพอากาศไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราเจอช้อยส์แบบนี้ครับเราอ่านคร่าวๆก่อนเพื่อให้รู้ว่าเท็กซ์ก้อนเนี้ยพูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้เราจะมาร์คว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเตเดียมโอเพนนิ่งเซอร์มอนีแล้วก็โอเพนนิ่งแมทช์แล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนมาดูข้อมูลเพิ่มเติมทีหลังตอนที่เราตอบคำถามนะครับมาดูเท็กซ์ B กัน Parents can now send their children to the Spartan Football Academy พูดถึงน่าจะเป็นโรงเรียนสอนใช่ไหมครับน่าจะเปิดคลาสสอนอะไรเงี้ยมีคอร์สให้เด็กไปโรงเรียนฝึกเตะฟุตบอลนะครับที่สเตเดียมใหม่นี้ด้วยเป็น two week camp น่าจะเป็นค่ายฟุตบอลอะไรเงี้ยช่วงซัมเมอร์นะครับใช้เวลา2อาทิตย์นะก็น่าสนใจดีครับถ้าต้องการให้เด็กมามีปฏิสัมพันธ์มาสร้างเพื่อนใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะในการเล่นฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยก็ควรจะมาที่นี่โอเคเพราะฉะนั้นเท็กซ์นี้น่าจะเกี่ยวกับฟุตบอลซัมเมอร์แคมป์เรามาร์กไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ C กับ D ครับ The Spartans Football Stadium Opening Ceremony was great พิธีเปิดยอดเยี่ยมมาก I'm so happy I could be there ดีใจมากเลยที่ได้ไปอันนี้น่าจะเป็นประสบบรรยายประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมครับเป็นการรีวิวหรือว่าเป็นอันนี้อาจจะเขียนถึงเพื่อนหรือว่าเขียนให้เพื่อนฟังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวเป็นรีวิวของสเตเดียมเรามาร์กไว้แค่นี้ก่อนนะครับข้อดีครับRain delay and rain stop play are words used to describe a sporting event which is delayed or canceled because of rain. อันนี้พูดถึงคำว่า rain delay สมมุติแข่งขันอยู่แล้วก็อาจจะต้องเลื่อนแข่งขันออกไปก่อนเพราะฝนตกหรือว่าหยุดการแข่งขันเพราะฝนตกเป็นคำที่เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาอะไรบางอย่างนะครับอันนี้พูดถึงน่าจะเป็นคำอธิบายว่าสภาพอากาศมีผลกับกีฬาอย่างไรบ้างเช่นบอกว่าบางกีฬาบางประเภทเช่นกอล์ฟเทนนิสคริกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝนตกนิดเดียวหญ้าเปียกนิดเดียวต้องหยุดเล่นเลยต้องแคนเซิลต้องเลื่อนไปก่อนนะครับรอให้ฝนหยุดรอให้สภาพมันเอื้อมหน่อยก่อนจะแข่งได้สำหรับฟุตบอลนี่อาจจะไม่ใช่สนามเปียกฝนตกหนักแข่งต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้เล่นเองก็มีเขาเรียกว่ามีทางเลือกว่าจะหยุดหรือว่าจะไปต่อครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเรื่องสภาพอากาศว่ามันมีผลต่อกีฬาอย่างไรโอเคเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับมาดูช้อยส์นี้กัน7ข้อแต่ละข้อใช้เท็กซ์ไหนตอบนะครับเท็กซ์ที่1ถามว่าข้อ1ถามว่าเท็กซ์ไหนช่วยอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสภาวะอากาศที่ไม่ดีไม่เอื้อมหน่วยเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นไป how weather affects sports right ก็คือ text ก็ดีนะครับอันนี้เลย
อธิบายเรื่องฝนละเอียดมากนะครับบางทีเราไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้เราแค่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ตอบไปเลยนะครับข้อที่2 text นี้เป็นส่วนหนึ่งของ personal letter เป็นจดหมายส่วนตัวน่าจะเป็นตัว stadium review เมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ review the stadium correct ข้อ4นะครับนี้ very good ถามไป2ข้อแล้วข้อ3ครับถามว่า text ไหนบอกเรา exactly how much something cost text ไหนเนี่ยบอกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีมูลค่าหรือว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ exactly นี้เราอาจจะไม่ทันได้ดูนะครับมันอยู่ในนี้ครับopening ceremony พูดถึงตัวสนามใหม่ที่เพิ่งเปิดบรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าไอ้สเตเดียมเนี่ย which was built for 3 million euros สนามใหม่นี่ลงทุนนะใช้เงินไป3 ล้านเหรียญยูโรนะครับในการสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบของข้อ3ก็คือ text A นะครับข้อ4ครับถามว่า benefits ประโยชน์สิทธิประโยชน์ผลประโยชน์จากการของ summer program ถึงอะไรเลยพูดถึงในตัว summer camp ฟุตบอล summer camp ใช่ไหมที่บอกว่าเชิญชวนว่าอยากให้ลูกของท่านนะครับเตะฟุตบอลเก่งมาเจอดารามาเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในข้อ B text B นะครับสำหรับข้อ4ข้อ5ครับถามว่าคนดังไปที่ไหน where a famous person went เมื่อกี้เราเห็นแวบๆอยู่ใน text A ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมบอกว่าวันที่เปิดสนามอ่ะ opening ceremony เนี่ยมี star footballer ที่ชื่อว่าเจฟโรซ่ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบครับ famous person went to the opening ceremony ด้วยนะคือข้อนี้สองข้อหมดแล้วนายขึ้นอ่ะอายุไม่รู้อ่ะมาถึงพาร์ท4แล้วครับพาร์ทสุดท้ายละอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะเราใช้เวลาเยอะมากกว่าที่คิดนะฮะผมขออนุญาตข้าม A2 แล้วกันเดี๋ยวไปทำ B1 เลยนะเดี๋ยว A2 เนี่ยผมให้ท่านไปทบทวนเองแล้วกันนะครับผมข้ามอันนี้เลยนะเดี๋ยวพอจบอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันนะครับว่าตอนนี้10โมงครึ่ง10โมง37แล้วอธิบายเยอะไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยโอเคพาร์ท4 B1 Yorkshire Dales National Park อุทยานแห่งชาติ Yorkshire Dales นี่นะครับอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนเราอ่านแล้วก็อ่านคำถามใช่ไหมแล้วก็ไปหาคำตอบนะครับตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะลองดูกันเพียงแต่ว่า B1 เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น multiple choice เราจะต้องเขียนตอบไม่เกิน3คำอ่ะโอเคครับมาช่วยกันหานะครับว่าใน passage นี้ครับข้อที่1ถามว่าคำว่า Dale แปลว่าอะไร What does Dale mean ถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านสนุกๆนะครับเรามีเวลาอ่านนะในข้อสอบเรามีเวลาอ่านเยอะนะครับก็ไม่ต้องรีบอ่านเพื่อทำความเข้าใจด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปประโยคตรงนี้ครับที่บอกว่า Dale is an old English word for a valley คำว่า Dale เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษโบราณที่แปลว่าภูเขาเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราก็ตอบว่าง่ายๆเลยแบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงที่มาของอุทยานแห่งชาติ National Yorkshire Dales ที่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษนะครับ Northern UKโอเค when did tourism start in Yorkshire Dales การท่องเที่ยวเริ่มต้นครั้งแรกที่เนี่ยในปีไหนนะครับเราก็อ่านมาเรื่อยๆในพารากราฟที่2เขาจะเห็นว่า the national park was created in 1954ตัวอุทยานแห่งชาติเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในปี1954ก็จริงแต่ว่า first guided tour ทัวร์ที่มีคนนำเที่ยวพาเที่ยวเนี่ยมีครั้งแรกก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว earlier นะครับนานมากเลยเป็นเกือบ200ปีเนี่ยมีมาตั้งแต่1781แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2คือ1781แล้วก็ข้อ3ครับ What is Wensleydale named after Wensleydale เนี่ยตั้งชื่อตามอะไรนะครับเขาบอกโดยปกติแล้วเนี่ย The Dales were usually named after the river that runs through them พวกหุบเขาพวกเนี้ยจะตั้งชื่อตามแม่น้ำที่ผ่ากลางโดยทั่วๆไปแล้ว but this did not happen with the very popular Wensleydale แต่สำหรับ Wensleydale แล้วนี่ไม่ใช่กรณีนี้ instead of getting its name from the river it got it from a village ดันไปตั้งชื่อตามหมู่บ้าน
ฉะนั้นตรงนี้ตอบ village ครับโอเคได้3ข้อแล้วง่ายไหมง่ายเนาะโอเคมาดูข้อ4ข้อ5กันครับก็ข้ามสามสองพารากราฟแรกนะมาถึงพารากราฟที่3ครับอ่านกันต่อข้อ4ถามว่า what can you do when looking at the view เราเวลาที่เราดูวิวเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้คำถามมันแปลกๆนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับมันแค่ต้องการที่จะรู้ดูว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจหรือเปล่านะครับผมว่าคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยมา visit นะครับ visitors to Dales can enjoy walks around former mines and traditional market towns นะครับสามารถที่จะไปเดินสำรวจพวกเหมืองต่างๆแล้วก็ตลาดเมืองเก่าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีอีเวนต์มีเฟสติวัลให้ดูนะครับคนที่ชอบธรรมชาติคนที่รักธรรมชาติ nature lovers can explore the hills or cycle beside the rivers คนที่ชอบธรรมชาติเนี่ยจะไปสำรวจเนินเขาก็ได้จะขี่จักรยานล่องไปข้างๆแม่น้ำก็ได้นะครับIf you feel stress ถ้าคุณรู้สึกตึงเครียดรู้สึกเครียดเหลือเกินนะครับ If you feel stress just relax here คุณเข้ามาผ่อนคลายที่นี่สิ Admiring the view is a perfect way to การดูวิวเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำอันเนี้ยได้ดีมากทำอะไรครับ If you feel stress you can just คำตอบคือไม่ใช่ walk around ก็ถามว่าการดูวิวเนี่ยเพื่อสามารถทำอะไรได้ใช่คือการช่วยให้ relax ต้องครับคำตอบคือ relax ง่ายๆนี้เลยนะฮะข้อ5ถามว่า what was the Dales Countryside Museum originally พิพิธภัณฑ์Dales Countryside เนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเป็นอะไรก่อนครับอ่านไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่านี่นะครับประกาศนี้พูดถึง Dales Countryside Museum ใช่ไหมซึ่งบอกถึงประวัติของพื้นที่นี้นะครับว่ามันเคยเป็นอะไรมาด้วยมี exhibition มีนิทรรศการที่แสดงถึง regions life schools from transport the building itself ตัวอาคารเองเนี่ยตัวพิพิธภัณฑ์เองเนี่ย used to be a train station เคยเป็นสถานีรถไฟมาก่อนซึ่งเมื่อก่อนนะมันเคยมีทางรถไฟตัดผ่านแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือ train station or railway station ตรงไปตรงมาแบบนี้เลย6 7 8 3ข้อสุดท้ายข้อ6ถามว่า what do most restaurants serve ร้านอาหารส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเมนูดังของเขาคืออะไรพูดถึง Yorkshire ต้องไม่พลาดนี้แน่นอนใช่ไหมครับนี่เลยเขาบอกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ตรงเนี้ยไม่ใช่ร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาบอกว่าแถวๆนั้นเนี่ยครับ some of the area's most popular dishesเมนูดังที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ Yorkshire pudding ต้องไม่มีร้านไหนที่ไม่มี Yorkshire pudding ใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่า there are a number of other places to eat in Yorkshire Dales ก็มีที่อื่นให้กินให้ไปนั่งรับประทานอาหารได้นะครับทีนี้คำข้อ7ถามว่า where do many tourists prefer to eat แล้วคนนักท่องเที่ยวส่วนมากprefer ชอบที่จะไปนั่งกินที่ไหนกันในพื้นที่ของ Yorkshire Dales เนี่ยก็จะมี the possibilities range from cafes to high class restaurants มีตั้งแต่ร้านคาเฟ่เล็กๆไปจนถึงร้านอาหารหรูร้านอาหารดังใช่ไหมครับ the first are particularly well liked by tourists the first อันแรกเป็นที่นิยมมากอันแรกพูดถึงอะไรพูดถึงไอ้ possibility สองอันนี้ที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่คาเฟ่ไปจนถึงร้านอาหารแต่อันแรกเนี่ยเป็นที่นิยมมากมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น the first ตรงนี้ refer ถึง cafe เพราะฉะนั้นข้อที่7เราจะตอบว่า cafes แบบนี้ครับเป็นเรื่องของ grammar เชื่อมโยงนะฮะแล้วข้อ8ครับ how can you reserve a table in a busy period แล้วเราจะสามารถจองโต๊ะได้อย่างไรในช่วงเวลาที่แบบเป็น high season นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะไม่มีที่หรืออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าหลายๆร้านมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง most places have websites so you can book online เราก็จะตอบว่า online or on a website นี่ครับโอเคตอบยังไงก็ได้ครับให้มันถูกต้องและไม่เกิน3คำท่านก็จะได้คะแนนไปเต็มๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับเราไปเบรกกันสัก15นาทีแล้วกันกลับมาเดี๋ยว11โมงแล้วกันนะครับ11โมงเริ่มพาร์ทไรติ้งแล้วก็ไปสปีกิ้งนะครับเชิญเบรกได้เลยครับ
พักผ่อนยืดเส้นยืดสายก่อน อาจจะตึงจาก listening กับ reading ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู writing กันต่อครับเชิญเบรกได้เลยครับได้ไหมครับโอเคครับถ้างั้นใกล้11โมงแล้วนะครับเรามาต่อกันที่ writing เลยนะเราเหลืออีก2 module ด้วยกันนะครับเรียกว่า module ครึ่งแต่ว่า2 skill writing กับ speaking นะครับโอเคก็ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ exam format listening กับ reading เนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมครับมีตรงไหนที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ไหมถามได้นะครับหรือถ้ายังไม่มีคำถามตอนนี้พิมพ์ทิ้งไว้ในแชทก็ได้นะครับโอเคถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตไปต่อที่ writing นะโอเคครับสำหรับพาร์ทไรติ้งนะอย่างที่เราเข้าใจก็จะมี2พาร์ทด้วยกันก็คือเป็นการเขียนจดหมายเหมือนกันนั่นแหละทั้ง2พาร์ทเลยนะครับสำหรับ A2 อย่างที่บอกไปนะครับความยาวเนี่ยจะแค่ 30-50 คำเท่านั้นพอเป็น B1 เนี่ยความยาวมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับรูปแบบของการเขียนก็จะเป็นจดหมายหรือไม่ก็อีเมลก็มีอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเวิร์คช็อปคลาสแรกที่เราทำด้วยกันเนี่ยอาจารย์แมรี่ก็ได้แนะนำรูปแบบรวมไปถึงภาษาต่างๆนะครับที่ใช้ในการเขียนอีเมลไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ท่านอาจารย์สามารถกลับไปทบทวนรายละเอียดตรงนั้นในภายหลังได้นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการเขียนอีเมลของเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับหรือว่าเรามีโอกาสได้อ่านอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นประจำนะครับเพราะการเขียนอีเมลของเราในข้อสอบก็จะไม่ใช่ปัญหานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะแนะนำเป็นตัวอย่างละกันว่าถ้าสมมติเราเจอท็อปิกแบบนี้เจอโจทย์แบบนี้นะครับเราควรจะเขียนประมาณไหนเราควรจะมีกระบวนการในการคิดคำตอบอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่จะไปสอบlanguage cert นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันครับเราจะเริ่มจาก A2 ก่อนนะแล้วก็ค่อยยากขึ้นไปนะครับก็อันนี้ถ้าท่านยังจำได้นะคุณหูคุณตากันนะครับโจทย์เนี้ยมาจากของเมื่อเวิร์กช็อปเมื่อวันอาทิตย์จำได้ใช่ไหมครับที่เราได้รับอีเมลจากเพื่อนที่ชื่อว่านิกนะครับเขาเขียนมาถามเราถึงถามสารทุกข์สุขดิบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราอยู่ดีๆเราเจ็บขานะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างใช่ไหมครับก็เราได้อีเมลฉบับนี้มาจากนิกนะครับโจทย์คือให้เราเนี่ยเขียนตอบครับ write a reply เขียนประมาณ30-50คำนะครับนี่คือระดับ A2 เนื้อความบอกว่า Hi poor you นิกบอกว่าโอ้โหแย่จังเลยนะนาย sorry you hurt your leg นะครับเสียใจนะที่ได้ยินว่าเราเนี่ยบาดเจ็บนะครับเราเจ็บขาเกิดอะไรขึ้น What happened How long were you in the hospital แล้วเราเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนใช่ไหมครับอยากจะส่งของขวัญมาให้เป็นการแบบปลอบขวัญปลอบใจเราอะไรเงี้ยอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวส่งมาให้นะครับนี่คือที่สิ่งที่เขาเขียนมาทีนี้สิ่งเวลาที่เราตอบนะครับก็เวลาที่เราสอบเนี่ยเราไม่ต้องรีบครับให้เราตั้งสติให้ดีเนาะแล้วเราก็ค่อยๆคิดไปว่าเราจะตอบอะไรบ้างที่สำคัญคือเราต้องตอบให้ครบทุกประเด็นทุกคำถามที่นิกหรือว่าในโจทย์เนี่ยเขียนถามเรามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำที่ผมแนะนำก็คือการ brainstorm ก็คือการมานั่งคิดนะครับเราจะมีกระดาษใช่ไหมเราสามารถที่จะจดใส่กระดาษก่อนได้ว่าเราจะเขียนอะไรบ้างนะครับก็ไล่ไปทีละประเด็นทีละคำถามครับซึ่งอันนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วในคลาสที่แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนนะครับตัวอย่างของคำตอบที่เราอาจจะใช้นะครับที่เราใช้ได้อาจจะบอกว่าเราตกบันไดใช่ไหมครับ What happened I fell down the stairs อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหน How long were you in hospital ก็ไม่ได้เจ็บหนักมากนะครับก็อยู่แค่2วัน I was in hospital for 2 days แบบนี้นะเขาอยากจะส่งของขวัญมาให้เรา I like to send you something as a present เราเกรงใจแล้วไม่อยากได้เราบอกเขาว่าไม่ต้องลำบากไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า You really don't have to คุณไม่จำเป็นต้องส่งอะไรมาให้ก็ได้นะแค่ส่งใจมาก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับข้อ4ในเมื่อเขาอยากให้ของขวัญเราในข้อ4เนี่ยเขาก็ถามว่า Is there anything you would really likeมีอะไรที่แบบคุณอยากได้เป็นพิเศษไหมนะครับในเมื่อเราไม่อยากได้เนาะเราไม่อยากได้เป็นสิ่งของ
เป็นวัตถุเราบอกเขาอาจจะบอกว่าให้เขาถ้าเขาว่างมาเยี่ยมเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่า you could just come by and visit อันนี้คือที่เรา brainstorm กันไปเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอาอันเนี้ยมาเขียนเป็นอีเมลเขียนเป็น response ในพาร์ทนี้นะครับเราก็ทำได้ไม่ยากเลยนะเราก็ขึ้นต้นโดยการร่างเป็นอีเมลขึ้นมาก่อนใช่ไหมสิ่งแรกที่เราต้องเขียนก็คือเราก็ต้องเขียนว่าเป็นการสวัสดีทักทายคนคนนั้นก่อนใช่ไหมครับซึ่งคนที่เขียนมาหาเราคือนิกเราก็เขียนแบบนี้ครับเราก็จะบอกว่า hi Nick หรือว่า dear Nick ก็ได้นะครับในข้อสอบเนี่ยเขาแค่จะมองหาอย่างแรกเลยคือมองหารูปแบบก่อนว่า response ของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนอีเมลไหมหน้าตาเหมือนจดหมายไหมนะครับการที่เราเขียนออกมาหน้าตาแบบเนี้ยก็ตอบโจทย์แล้วนะครับนอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่ข้อสอบแบบนี้เวลาที่เขาตรวจ part writing นะครับเขาจะใช้ examiner เนี่ยเขาจะใช้ rubric ในการตรวจเขาจะดูว่าเราเนี่ยตอบโจทย์ในแต่ละหมวดแต่ละหัวข้อเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ให้เป็นคะแนนตามสเกลนะครับสิ่งนึงที่เราสามารถทำคะแนนได้เยอะมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของ purpose fulfillment นั่นก็หมายความว่างานเขียนของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ที่เขาถามหาหรือเปล่าเขาบอกให้เราเขียนจดหมายเราเขียนจดหมายไหมเขาบอกให้เราเขียนอีเมลเราเขียนอีเมลไหมถ้าใช่ตรงนี้เราได้คะแนนเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วถ้าเราเขียนได้ถูกต้องตามนี้นะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งต่อให้ข้างในเราเขียนแกรมม่าไม่ถูกตัวสะกดผิดใส่เครื่องหมายวรรคตอนไม่ดีนู่นนี่นั่นนะก็ไม่มีผลกับตรงนี้เขาจะถามก่อนว่างานเขียนอันนี้ตอบโจทย์ไหมถ้าตอบโจทย์เอาคะแนนชุดนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่าการเรียงประโยคถูกต้องไหมการเขาเรียกว่าการส่งต่อไอเดียเนี่ยมีคำเชื่อมีอะไรเนี่ยในระดับที่เหมาะสมไหมเรื่องของแกรมม่าเครื่องหมายวรรคตอนตัวสะกดถูกต้องไหมแล้วสุดท้ายเขาจะมาดูเรื่องของ vocabulary lexicon ว่าเราเนี่ยมีคลังคำศัพท์มากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับระดับที่เราไปสอบหรือเปล่าถ้าเราสอบในระดับ A2 เราใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับ A2 ไหมถ้าเราไปสอบ B1เราใช้คำศัพท์ที่มันยากพอสำหรับ B1 ไหมเราแสดงให้เขาเห็นว่าเรารู้คำศัพท์ที่หลากหลายมากพอหรือเปล่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อให้งานเขียนของเราตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับระดับ A2 นะครับภาษาที่เราใช้ก็จะไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราก็จะยึดอิงตามรูปแบบนี้นะครับฉะนั้น Dear Nick เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมี greeting ทักทายก่อนใช่มั้ยสิ่งที่2ครับคือ opening line opening line ก็คือประโยคเปิดเขาเขียนมาเพื่อแสดงความห่วงใยกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณเขาเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องขอบคุณฝรั่งเวลาเขียนจดหมายหากันเขียนอีเมลหากันนะครับไม่ขอบคุณก็ขอโทษเป็นหลัก2อย่างนะครับขอบคุณสำหรับความห่วงใยขอบคุณที่ส่งอีเมลมาขอบคุณนู่นขอบคุณนี่ถ้าเราตอบช้าขอโทษที่ตอบช้านู่นนี่นั่นนะครับมีอยู่2อย่างเนี้ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราเลือกขอบคุณก่อน Thank you for your letterง่ายๆเลยขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณเมื่อกี้เรา brainstorm ไปว่าอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนิกก็ถามว่าเราทำไมเราถึงเจ็บขาใช่ไหมตรงนี้เราก็บอกไปเลยครับตามที่เรา brainstorm ไว้ก็คือ thank you for your letter I slipped and fell down the stairs last week คือผมลื่นแล้วก็ตกบันได slip ก็คือลื่นใช่ไหมครับแล้วก็ fell down ตกบันไดมาแต่ทีนี้โชคยังดีครับพี่ชายหรือน้องชายเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์พอดีเขาอยู่ข้างล่างเขาเห็นเราตกบันไดตุ๊บลงไปเขาก็เลยรีบพาเราไปส่งที่โรงพยาบาลครับผมก็เลยแทรกอันเนี้ยเข้ามาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับผมขยบตัวอย่างนะสมมุติว่าในเหตุการณ์เป็นแบบนั้นนะครับพอดีว่าโชคดีมากๆเลย good thing my brother was there to rush me to the emergency room พอดีพี่ชายอยู่ตรงนั้นพาเราไปส่งที่ห้องฉุกเฉินได้ทันเวลาพอดีทำให้เราเนี่ยได้รับการปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บมากเราก็เลยไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนานมากก็เลยทำให้ I only had to spend 2 days at the hospital เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่โรงพยาบาลแค่2วันเท่านั้นนะครับทีนี้คำถามต่อมาคืออะไรนะนิกถามว่าอะไรนะครับบอกว่าต้องการอะไรไหมใช่ไหมอยากได้อะไรเขาอยากจะส่งขวัญมาให้เราไม่อยากได้เราเกรงใจครับเราก็บอกเขาว่า you really don't need to get me anything คุณไม่ต้องซื้ออะไรไหมผมก็ได้นะผมเกรงใจมากเลยแต่ถ้า but if you insist ถ้าเราเคยได้ยินคำว่า insist ถ้าคุณแบบยืนยันว่าจะให้ได้นึกออกไหมแบบบางคนแบ
ไม่รับคำปฏิเสธอะแบบ if you insist ถ้าคุณแบบยืนยันจริงๆนะเอางี้แล้วกันคุณแค่มาเยี่ยมเราก็พอนะครับ you could come by and visit คุณแค่มาเยี่ยมเราที่บ้านก็ได้แค่นั้นพอนะครับ hope to see you soon อันนี้เป็นคำลงท้ายหวังว่าจะได้เจอกันเร็วนี้แล้วก็เลือก closing ที่เราชอบครับ kind regards best regards warm regards นู่นนี่นั่นแล้วแต่เลยแล้วก็ลงชื่อแค่เนี้ยเขียนแค่เนี้ยได้ purpose fulfillment ไปละเต็มๆตอบโจทย์นะครับต่อมาก็คือดูว่าเรา cover ทุกประเด็นไหมตอบทุกคำถามไหมภาษาที่ใช้ไม่ได้ยากมากนะครับเราอาจจะเขียนอะไรคล้ายๆแบบนี้อาจจะเขียนอะไรที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้เพราะนี่คือระดับ A2 แต่นี่คือแค่ให้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับตรงนี้เชื่อว่า15นาทีท่านสามารถเขียนได้แน่นอนนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับต่อมาอันนี้เป็นอีกอันนึงครับเมื่อกี้คือยกมาจากของเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้มาดูของวันนี้บ้างนะครับให้เราเขียนจดหมายหาแฮร์รี่ขอโทษHarry ส่งจดหมายมาหาเรา Read the letter from your friend Harry. Write a letter to him. แล้วเราก็เขียนจดหมายหาเขาไม่ต้องเขียนที่อยู่ไม่จำเป็นนะครับเขียน 30-50 คำเหมือนเดิมข้อความที่ Harry ส่งมาบอกแบบนี้บอกว่า Welcome back. Where did you go on your trip? ยินดีต้อนรับกลับมาคุณไปเที่ยวไหนมาแสดงว่าเราหายหน้าหายตาไปนาน Harry ก็เลยถามว่าไปไหนกันมานะครับ What was the most interesting thing you did?สิ่งที่คุณทำที่ไปทำไปเที่ยวไปอะไรมาเงี้ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อย Should I go there too แนะนำไหมว่าฉันควรจะไปเหมือนกันหรือเปล่านะครับ I can't wait to see you, Harry แค่นี้เลยง่ายๆคือโจทย์มันจะมาง่ายๆอย่างนี้หน้าที่ของเราคือใช้จินตนาการนิดนึงว่าเราจะต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วเราจะเขียนอธิบายสตอรี่นั้นเป็นจดหมายนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกคือก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยอย่าพออ่านจบปุ๊บอย่ากระโดดไปนั่งเขียนอีเมลเลยนะครับมันจะทำให้เราแบบคิดไม่ออกแล้วโดยเนเจอร์แล้วเวลาที่เราไปสอบเวลามีเวลาเข้ามากดดันมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะคิดอะไรได้ไม่เหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆมันจะสภาวะความสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราคิดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งสติดีๆอ่านโจทย์ให้ดีmake sureว่าเรารู้ว่าเขาทำแล้วเราค่อยๆมานั่งไล่เรียงคำตอบทีละข้อนะครับตอบไปทีละข้อ brainstorm ตามสเต็ปของเรานะครับไม่ต้องกังวลถามว่าไปไหนมาใช่ไหมคิดก่อน where did you go on your trip ชอบที่ไหนชอบอะไรหรือถ้าเรามีประสบการณ์ตรงอันนี้ยิ่งง่ายเลยมันทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะนะครับสมมุติว่าเราไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปเกาะช้างเกาะสมุยหรืออะไรเงี้ยหัวหินก็มาเขียนได้มันไม่มีผิดไม่มีถูกเขาแค่อยากจะดูว่าเราเนี่ยสามารถเขียนจดหมายตามโจทย์ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเรื่องเนื้อในข้างในเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกดังนั้นตรงนี้ผมในตัวอย่างนี้สมมุติแล้วกันนะครับว่าเราเพิ่งไปเกาะช้างมา we went to เกาะช้างนะครับข้อที่สองถามว่า what was the most interesting you did สิ่งที่เราไปทำที่เกาะช้างเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดน่าจะสนุกที่สุดใช่ไหมครับเกาะช้างไปทำอะไรได้บ้างนอนเล่นริมทะเลว่ายน้ำกินซีฟู้ดไปดำน้ำแบบเป็นเดย์ทริปนะขึ้นเรือไปแล้วก็เรือพาไปปล่อยตามจุดต่างๆแล้วก็ไปดำน้ำนะครับตรงนี้เรียกว่า snorkeling เราจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่เราทำตอนไปเกาะช้างก็คือ I went on a snorkeling trip ดำผิวน้ำครับไม่ได้แบบไปประดาน้ำที่ต้องใช้ถังออกซิเจนไม่ใช่คือดำแค่ผิวน้ำsnorkeling Harry ถามว่า should I go there too เขาควรจะไปด้วยไหมแน่นอนถ้าเราคิดว่ามันสนุกใช่ไหมเราก็แนะนำเขาเลยครับว่าใช่ถ้ามีโอกาสนะ Harry ก็ควรจะไปเหมือนกันครับ you should definitely go โอเคเรา brainstorm มาง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยมาเรียบเรียงให้เป็นจดหมายเป็นอีเมลตามสเต็ปเดิมครับขอเริ่มต้นมาก่อนเลยครับ dear Harryตามขั้นตอนนะครับเราหายไปนานนี่เราหายไปเป็นอาทิตย์เลยเพราะเราไปเที่ยวใช่ไหมไม่ขอบคุณก็ขอโทษงั้นเราขอโทษแล้วกัน sorry for a late reply ขอโทษที่ตอบช้าพอดีว่าไปเที่ยวเพิ่งกลับมานะครับเราไม่ได้ไปคนเดียวไปไหนมา MJ and I just got back from เกาะช้าง MJ เป็นใครก็ไม่รู้นะครับ
กะโหลกไปเรื่อยนะฮะ MJ and I just got back from เกาะช้าง It was quite far from where we live อันนี้โมนิดนึงนะเนื่องจากว่าเกาะช้างเนี่ยมันอยู่ไกลใช่ไหมจากกรุงเทพสมมติเราอยู่กรุงเทพเกาะช้างอยู่ตราดขับรถหรือนั่งรถไปอย่างน้อยก็5ชั่วโมงครึ่งแหละ6ชั่วโมงอ่ะพอไปถึงตราดแล้วยังต้องข้ามเฟอร์รี่ไปที่เกาะช้างอีกใช้เวลาเดินทางครึ่งค่อนวันครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันอยู่ไกลเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปใช้เวลาที่นั่นนานหน่อยไม่ใช่แบบไปแค่2วัน3วันแป๊บเดียวกลับยังไม่ทันไหนเลยนะเราขอแบบทั้งอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเขียนไปว่า it was quite far from where we live so we decided to spend a whole week there เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่นั่นทั้งอาทิตย์เลยครับ7วันเลยต่ำๆนะแล้วก็อธิบายต่อครับเรานึกจินตนาการอะไรได้เราก็อธิบายไปนะครับ the island itself was beautiful and there were a lot of things to do เกาะนี้ก็สวยงามมากมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจะพาเข้าประเด็นละBut our snorkeling trip was probably the most interesting. เนื่องจากมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดแต่ว่าทริปดำน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานแล้วเราเอนจอยมากที่สุดนะครับแล้วเขาถามว่าเขาควรจะไปด้วยไหมแน่นอนเราแนะนำเลยนะครับเราก็เขียนต่อจากตรงนั้นไปได้เลยนะบอกว่า you should definitely plana trip to เกาะช้างหรือเราอาจจะบอกว่า you should definitely plan to go you should definitely go to เกาะช้างอะไรก็ตามที่ไปแนวๆเนี้ยเราเขียนได้หมดเลยครับแล้วก็ลงท้ายว่า I'm sure you will love it มั่นใจว่าคุณต้องชอบแน่ๆแล้วก็แฮร์รี่บอกว่าหวังว่าจะได้เจอเราเร็วๆนี้ใช่ไหมเราก็ลงท้ายว่า see you soon เหมือนกันนะครับคาร์มิกาส์พีเตอร์อันนี้ครับได้คะแนนเรื่องฟอร์แมตไปแล้วเต็มๆส่วนข้างในนั้นถ้าเราเขียนกรามาถูกต้องไม่มีตัวสะกดผิดอะไรผิดนะครับก็น่าจะได้คะแนนเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ writing ไม่ได้ยากในคิดนะครับเป็นแค่การเขียนจดหมายกับอีเมลล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกตรงเนี้ยชินกับ format บ่อยๆนะครับแล้วก็ลอง brainstorm แล้วเอาสิ่งที่เรา brainstorm เนี่ยเขียนให้เป็นตัวจดหมายถ้าเราทำได้ขนาดนี้นะครับยังไงก็ได้คะแนนเยอะแน่นอน 100% ฟันธงครับโอเคนี่คือตัวอย่างของ A2 นะครับมาดูพาร์ท2ของ A2 บ้างเมื่อกี้คือพาร์ท1พาร์ทที่2ครับให้เราเขียนจดหมายเหมือนกันแต่ว่าจุดประสงค์จะไม่เหมือนกันแหละตัวนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยอยากจะไป study abroad study ไป summer school ไปเรียน summer ให้เราเขียนจดหมายไปหาคนนี้เลขาของมหาลัยเลขาภาคน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษานะครับให้เราบอกไปในอีเมลหรือจดหมายของเราครับว่าเราต้องการจะไปสตัดดี้ช่วงเวลาไหนเราต้องการจะไปเรียนอะไรและเราอยากจะไปพักอยู่ที่ไหนผมก็จินตนาการไปเลยว่าน่าจะเป็นมหาลัยต่างประเทศต่างเมืองที่ไหนที่มันไม่อยู่ใกล้บ้านเราจะต้องเดินทางไปแค่ช่วงซัมเมอร์สั้นๆอะไรเงี้ยไปเรียนอะไรช็อตคอร์สเรียนภาษาหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดินทางโอเค 30-50 คำนะครับ30-50 คำทีนี้เรามา brainstorm กันก่อนที่จะเริ่มเขียนคิดก่อนว่าเราจะเขียนอะไรนะครับ summer สมมุติไปต่างประเทศนะอันนี้ผมให้ข้อมูลไปเลยแล้วกันนะครับ summer ต่างประเทศจะอยู่ในช่วงประมาณมิถุนาพฤษภาคือปิดเทอมเนี่ยมันปิดพฤษภาแล้วก็มิถุนากรกฎาสิงหาเป็นช่วง summer เพราะว่าเทอม fall เทอม1เนี่ยเขาจะเปิดเดือนกันยากันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศสมมุติไปอเมริกาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะไปช่วงประมาณมิถุนาถึงสิงหา2เดือนนั้นเราอาจจะบอกงี้ครับเราไม่บอกวันที่ชัดเจนก็ได้เราบอกว่าเป็นช่วงต้นสิงหาช่วงต้นมิถุนาไปจนถึงปลายสิงหาแบบนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์ของเรานะครับอยากจะเรียนอะไรจากพาร์ทลิสติ้งเมื่อก่อนหน้านี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากผู้ชายคนนั้นที่อยากจะไปอิตาลี I love everything about the country อยากจะไปเรียนภาษาอิตาเลียนผมก็เหมือนกันเรายืมไอเดียชาวบ้านเข้ามาเขียนได้ครับผมก็อยากไปเรียนอิตาเลียนเหมือนกันไม่ผิด I want to learn Italian แล้วอยากจะไปอยู่ที่ไหนคนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะไปอยู่กับhost family ก็คือแบบเป็นคนที่รับเป็นครอบครัวที่แบบรับนักศึกษาหรือคนต่างชาติเนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายนะคือต้องจ่ายเงินให้เขาแต่เราไปอยู่บ้านเขามีข้าวให้กินอาจจะ1 มื้อ 2 มื้ออะไรเงี้ยมีที่พักให้จ
ุดประสงค์ของมันคือเพื่อที่จะเราจะได้ฝึกภาษาแทนที่เราจะไปอยู่คนเดียวหรือว่าไปอยู่กับคนไทยด้วยกันนะครับเราอยากจะไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพราะเราอยากจะฝึกภาษาแต่ถ้าสมมุติว่ามันออปชันนี้ไม่เป็นไปไม่ได้หรือว่ามันเต็มหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปอยู่หอพักของมหาลัยก็ได้ dormitory อันนี้คือไอเดียคร่าวๆสมมุติว่าเรา brainstorm มาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนจดหมายของเราถึง college secretary เลยครับอย่างที่อาจารย์แมรี่แนะนำไปนะว่าสำหรับทุกโอกาสนะครับคำว่า dear ใช้ได้หมด dear เป็นได้ทั้ง formal และ informal ต่อให้เขียนหาเขียนจดหมายที่ formal แค่ไหนหรือเขียนหาคนที่ไม่รู้จักมาก่อนใช้ dear ได้นะครับในที่นี้เราเขียนหา college secretary เลขาของมหาลัยนะครับแล้วก็ใช้ dear ครับ dear college secretary หรือ admission officer ก็ได้เนื่องจากเราไม่แน่ใจว่าเราเขียนหาใครนะครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายนี่คืออะไรครับเราอยากจะสมัครเรียนก็จริงแต่ว่าเราต้องการข้อมูลก่อนเราอยากจะสอบถามเขาก่อนว่าไอสิ่งที่เราอยากเรียนเนี่ยมันมีไหมมันมีเปิดช่วงนั้นไหมอะไรยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้น opening line เนี่ยเราควรจะบอกถึงถ้าเป็นคนรู้จักเราจะถามสารทุกข์สุขดิบถ้าเป็นจดหมายที่เป็นในเชิงธุรกิจหรือในการติดต่อที่เป็นเชิงมืออาชีพนะครับเขาเรียกว่า professional correspondence เราจะต้องบอกจุดประสงค์ว่าเราเขียนมาเพื่ออะไรในที่นี้เราเขียนมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเขียนมาสอบถามเกี่ยวกับ summer program ครับเพราะฉะนั้นคำนี้ครับควรจะใช้คำว่าอะไรช่วยผมหน่อยครับ I'm writing to สอบถาม about your summer program คำที่เรามักจะเจอในจดหมายที่เป็นทางการประมาณนี้ส่วนมากเขาใช้คำว่าอะไรกันขึ้นต้นด้วยตัว I จะทราบไหมครับตรงนี้คือคำว่าอะไรครับช่องแรก I'm writing to ถูกต้องครับ inquire สอบถามใช่เลยครับ I'm writing to inquire about your summer program inform แปลว่าแจ้งให้ทราบนะครับมันตรงกันข้ามกันอันนี้เราสอบถามเราต้อง inquireI'm writing to inquire about your summer program. I would like สิ่งที่เราต้องการ I would like to attend classes. เราต้องการที่จะไปเรียนที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะเมื่อกี้ที่เรา brainstorm ไว้ต้นมิถุนาถึงปลายสิงหาใช่ไหมครับเราก็เขียนตรงนี้ไปเลยครับเราต้องการที่จะ attend class from beginning of June till the end of August. ได้ครับทีนี้พอเราขึ้นประเด็นใหม่เราขึ้นพารากราฟใหม่เลยขอให้ได้เช็คตรงเราอยากเรียนอิตาเลียนเราก็ยืมเหตุผลของไอ้คนนั้นที่มันพูดในไฟล์เสียงไปนะครับเรายืมมันเหมือนกัน I love everything about Italy ความจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราเขียนได้นะครับดังนั้นเราก็เลยตามที่เรา brainstorm ไว้ครับ bullet point ที่2 so I want to learn Italian เราเขียนมาเนี่ยเราต้องการถามถึง summer class เกี่ยวกับที่เป็นสอนภาษาอิตาเลียนI love everything about Italy, so I want to learn Italian. ถ้าเป็นไปได้ if possible, I would like to stay. ถ้าเป็นไปได้ครับ bullet point ที่3ของเราอยากที่จะพักอาศัยอยู่กับที่ไหนนะ host family ใช่ไหม would like to stay with the host family so that I could practice the language. เหตุผลเดียวกับคนนั้นเลยเราลอกเขามานะครับเรายืมความคิดเขามาเขียนจดหมายถ้าไม่ได้ตามนี้ otherwiseถ้าไม่ได้ host family ไม่เป็นไรเราไปอยู่ที่นี่ก็ได้ครับ dormitory หอพักของมหาวิทยาลัย college dormitory is fine too แค่นี้เองนะครับทีนี้เราเขียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือเรามาขอข้อมูลเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราลงท้ายจดหมายของเราเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาขอบคุณเรื่องอะไรครับขอบคุณทำไมจะต้องขอบคุณมันเป็นมารยาทเราขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาล่วงหน้าไอ้การขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือเนี่ยเราพูดว่าไงครับ Thank you in ล่วงหน้าไปก่อน Thank you in advance for ขอบคุณสำหรับอะไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือใช่ไหม Your helpyour information ได้หมดเลยถูกต้องครับลงท้ายแบบนี้ครับแล้วอีเมลของเราหรือจดหมายเรามันจะน่าตอบมากขึ้นบางคนเนี่ยเขียนมาแล้ว
สั้นๆห้วนๆไม่มีขอบคุณไม่มีการลงท้ายอะไรมันไม่น่าช่วยประมาณนี้เนื่องจากว่าเป็นจดหมายที่เป็นทางการไม่ได้คุ้นเคยกันนะครับผมก็จะเลี่ยงพวก regards ออกไปใช้ sincerely เป็นกลางๆค่อนข้างเป็นทางการหน่อยครับลงท้ายว่า sincerely แล้วก็ลงชื่อแบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับ A2นะครับก็ตอบครบทุกประเด็นหน้าตาเหมือนอีเมลได้คะแนนเยอะแน่นอนนะครับมาดู B1 บ้างอันนี้ก็เป็นโจทย์มาจากวันอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้เอานี้มาเขียนนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เขียนเหมือนกันมีอีกชุดหนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยเราพูดถึงว่าโจทย์ข้อนี้อันนี้เป็นของ B1 เนาะโจทย์ข้อนี้มันเป็นการเขียนเป็นการชิงโชคเราเขียนจดหมายแล้วสับมิดเข้าไปนะครับโดยที่บอกจุดประสงค์จุดประสงค์มันคืออย่างนี้มันเป็นการแข่งขันเป็นคอมเพทิชันรางวัลคือเป็นน่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินเนาะ free tickets for 2 people to anywhere in the world เป็นการให้ตั๋วสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันอันนี้นะครับจะไปที่ไหนก็ได้2คนในโลกนี้ทีนี้จะชนะหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ editor ถูกไหมคนที่เราจะส่งเข้าไปเขาพิจารณานะครับนี้ผมก็มานั่งคิดนอนคิด แล้วก็เกิดไอเดียนิดนึงครับว่าถ้าสมมติเราอยากชนะการแข่งขันนี้จริงๆอ่ะเราควรจะต้องเลือกคำตอบที่มันแบบแหวกแนวประหลาดใช่ไหมที่มันไม่เหมือนชาวบ้านที่มันพิสดารหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าถามว่า where do you want to go คุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำไมเขาแค่อาจจะบอกว่าอาจจะอยากไปแบบไม่รู้ไปมัลดีฟไปบาหลีไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เหตุผลที่มันไม่ได้แตกประหลาดอะไรมากคือไม่ได้แตกต่างชาวบ้านเขาผมก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำให้มันแบบโดดเด่นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะตอบให้มันแบบเวอร์ไปเลยเผื่อว่าแบบคนอ่านแล้วจะรู้สึกว่ามันมีที่แมรี่เรียกว่ามันมีฮุกมันมีตัวที่ดึงเราเข้าไปถ้าแบบอ่านแล้วแบบเกิดความสนใจว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยแพ้ชนะไม่รู้ไม่สนใจนะครับแต่ว่าขอให้แบบมันสะดุดตาไว้ก่อนก็เลยมานั่งคิดงี้ครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราไม่เลือกแค่ destination เดียวเขาถามว่าอยากจะไปไหนเราไม่ตอบหนึ่ง destination เราอยากไปทุกที่เราอยากไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราอยากไปเที่ยวรอบโลกทำได้ไหมจริงมันมี2วิธีผมเคยรีเสิร์ชเรื่องนี้นะครับก็มันมี2แบบมีตั๋วเครื่องบินที่แบบเป็นเรียกว่า round the world tripซื้อตั๋วอันนี้แล้วนี่คือบินไปไหนก็ได้1รอบราคาจะแพงหน่อยนะแต่ว่ามันจะต้องคือมันจะมีเงื่อนไขของมันแหละแต่ว่ามันเราจะสามารถบินจากที่นี่ไปที่นั่นแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆวนรอบโลกได้นี่คือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือไปที่เขาเรียกว่า world cruise บินไปลงเรือสำราญที่มันพาไปเที่ยวรอบโลกใช้เวลามันมีหลายช่วงระยะเวลา3เดือนก็มี6เดือนก็มีนะครับคือพูดง่ายเก็บเงินให้ได้ก้อนหนึ่งไปลงเรือ6เดือนพาเที่ยวรอบโลกได้เป็น10ประเทศเลยเพราะฉะนั้นทริปเดียวเหนื่อยครั้งเดียวครับแต่ว่าเห็นหมดทุกอย่างที่ต้องการและสบายด้วยเพราะว่าไม่ต้องลากกระเป๋าเราอยู่บนเรือนี่ไปเรือมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมไปถึงจอดท่าตรงไหนแล้วก็ลงไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วเรือก็ไปต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้อยากไปเที่ยวแบบนั้นสักครั้งหนึ่งเราก็บอกว่าแวร์ใช่ไหมตอบเลยบอกว่าเราอยากจะไป World Cruise มันก็เป็น destination เพราะมันต้องบินไปลงที่ที่หนึ่งแล้วก็เราก็จะไปขึ้นเรือที่นั้นนะครับค่าตั๋วไม่ต้องพูดถึง ระดับนี้ก็ต้องมีประมาณ 600,000 นะครับถึงจะไป World Cruise ได้ต้องว่างงานด้วยนะต้องว่างงานประมาณ6เดือนนะครับไปกับใครคงไม่มีใครว่างงานไปกับผมหรอก6เดือนนะครับผมไปคนเดียวก็ได้go alone by myself ทำไมถึงอยากไปเที่ยวแบบนี้ก็ในเมื่อจะต้องเดินทางแล้วต้องเหนื่อยแล้วนะครับก็อยากจะ visit as many countries as I can in 6 months มัน brainstorm มาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคำตอบแปลกประหลาดเห็นป่ะแล้วตรงนี้สามารถเอาไปเขียนต่อได้นะครับก็เป็นไอเดียไว้ให้เฉยๆแต่อันนี้ผมไม่ได้เขียนเป็นตัวอย่างให้นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ท่านสามารถทำได้
โอเคทีนี้มาดูคำถามจริง ดูอันนี้กันครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเขียนไปด้วยกันพาร์ท2ของ B1 ครับ You recently lost something คุณทำอะไรบางอย่างหายไปลืมอะไรบางอย่างไว้บนรถทัวร์นะครับ You recently lost something while traveling by busAnd you have seen this information on the bus company's website. แล้วเราดันไปเห็นประกาศเนี้ยบนเว็บไซต์ของบริษัทเดินรถนะครับให้เราเขียนจดบอกว่าให้เราเขียนอีเมลไปหาบริษัทนี้เพราะว่าเราลืมของไว้เราต้องการของชิ้นนั้นคืนนะครับประกาศบอกว่า lost property ของที่สูญหายนะครับสัมภาระที่สูญหายหรือว่าถูกลืมเอาไว้ If you have lost something on the bus, just send details of ให้ถ้าคุณลืมหรือว่าคุณทำอะไรหายบนรถบัสของเราให้ส่งอีเมลมาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้ครับ 1. What you lost คุณทำอะไรหาย 2. When you lost it ทำหายเมื่อไหร่และ 3. The best way to contact you ให้ช่องทางการติดต่อที่เราสามารถตอบคุณกลับไปได้ที่ดีที่สุดคืออะไร And we will do our best to find your property แล้วเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาสิ่งนั้นของท่านที่หายไปนะครับสมมติว่าเราต้องเขียนอีเมลฉบับนี้ระหว่าง100ถึง120คำไม่ยากเลย brainstorm ก่อนคิดก่อนสมมุติว่าสิ่งที่เราลืมไว้บนรถบัสคือสิ่งนี้น่าจะหาไม่ยากนะครับเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปสีเหลืองมีสายสะพายข้างสีดำนะครับมีโลโก้ Spider-Man แล้วก็มีเข็มกลัด I love NY ฉันรักนิวยอร์กสมมุติว่าเราทำสิ่งนี้เราลืมไว้บนรถบัสเราอยากได้คือเราจะต้องเขียนยังไงมาดูกันครับไม่ยากเลย brainstorm ก่อนครับตอบโจทย์ตรงนี้อย่างที่อาจารย์แมรี่บอกไปนะครับคือเราไม่ได้จะ copy bullet point ไปใส่อีเมลของเราไม่ใช่เราต้องเขียนอีเมลของเราขึ้นมาแต่อีเมลของเราเนี่ยจะต้องครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์พวกนี้นะครับสิ่งที่ทำหายครับเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรนะมันคือกระเป๋าแล็ปท็อปสีเหลืองใช่ไหมเราก็จะอธิบายใช้ descriptive language ของเราครับว่ามันคือ a yellow laptop bag อาจจะมีอธิบายเพิ่มเติมว่าที่มีสายสะพายข้างแบบของเหมือนกระเป๋า Messenger ครับ with a black strap อาจจะบอกแบบนี้ทำหายเมื่อไหร่สมมุติว่าเป็นวันพฤหัสที่แล้ว last Thursday around 3 p.m. ช่วงบ่าย 3 ตอนที่เราลงรถเราเพิ่งนึกได้ว่าเราลืมกระเป๋าไว้แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับ the best way to contact you ช่องทางติดต่ออาจจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เขียนตอบอีเมลฉบับนี้มาก็ได้ง่ายๆเลยอ่ะโอเคภาษาเขียนรูปแบบ greeting เริ่มต้นทักทายก่อนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราเขียนหาใครเราอาจจะบอกว่า to whom it may concern ก็ได้อันนี้เราจะเจอบ่อยใช่ไหมครับหรือที่ยอดนิยมมากในเมืองไทยบ้านเราก็คือ dear sir madam ซึ่งอาจารย์แมรี่เห็นแล้วก็ขำทุกครั้งนะครับเพราะว่าอเมริกันเขาไม่ใช้แบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าเซฟก็ to whom it may concern ถึงใครก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือถ้าเราอยากเราต้องการความช่วยเหลืออยากให้เขาช่วยเราจริงๆเราอาจจะยกยอคนที่อ่านหน่อยบอกว่า to the kind people at Megabus ก็ได้เหมือนกันครับผมเคยนะไปเที่ยวออร์แลนโดที่อเมริกานะครับแล้วก็คือขับรถจากเมืองนึงเนี่ยไปที่ออร์แลนโดไปอยู่ที่นั่นประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ไปเที่ยวไอ้สวนสนุกยูนิเวอร์แซลทุกวันเลยซื้อตั๋วอาทิตย์ไว้นะครับแต่ว่าทุกวันที่เราเข้าไปเนี่ยเราต้องจ่ายค่าจอดรถประมาณ 11-12 เหรียญนะทุกวันทีนี้มันมีอยู่วันนึงเนี่ยผมไปแล้วปรากฏว่าผมโดนชาร์จค่าจอดรถคูณ2คือมันชาร์จ22เหรียญนะครับพอกลับมาถึงพอจบทริปอะไรกลับมาถึงบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยโดนชาร์จเกินไป11เหรียญว่ะอยากได้เงินคืนผมเคยเขียนอีเมลประมาณเนี้ยไปที่ Universal Studio อธิบายหมดทุกอย่างเลยว่าเราไปที่นั่นวันไหนยังไงวันไหนที่เราโดนชาร์จเบิ้ล2ทีนะครับเขียนอีเมลไปไม่รู้อ่านหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาดำเนินการต่อหรือเปล่านะแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเขาส่งเช็ค11เหรียญนะมาให้ที่บ้านขนลุกเลยแบบเฮ้ยเราเขียนอีเมลไปแล้วเราได้เงินคืนมาเจ๋งมากเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะนี่ยืนยันนะครับโอเคไปต่อเนาะเมื่อกี้มี greeting แล้วนะครับ opening line แนะนำตัวHi, my name is เขียนมาทำไมครับเราเขียนหาคนแปลกหน้าเราต้องบอกว่าเราเขียนมาทำไม I'm writing about เราลืมกระเป๋าไว้ A lost property on one of your buses เราลืมกระเป๋าไว้บนรถของคุณสักคันนึงอ่ะ
แต่คุณนะต้องไปหาให้ผมนะผมไม่รู้หรอกว่ามันคันไหนนะครับเรามีตั๋วเรามีมันเรามีเลขแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยต้องเป็นคนไปหาให้เราเขาบอกว่าเป็น lost property lost item on one of your busesเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ last Thursday วันพฤหัสที่แล้ว I was traveling on bus number สมมุติผมเนี่ยขึ้นรถของคุณนะเบอร์38นะครับสมมุติว่าผมนั่งจากเชียงใหม่ไปลำปางนะครับ from เชียงใหม่ to ลำปางก็ปกติเราใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยดันลืมครับ unfortunately I left my laptop bag under my seat ผมมาขึ้นไปแล้วแล้วผมก็เอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ใต้ที่นั่งแล้วผมตอนลงผมก็ลืมผมก็บอกว่ามันคืออะไรนะครับ It was a yellow sling bag with a black strap Sling bag ก็คือกระเป๋าที่สะพายข้างเหมือนของ Messenger มีสายสะพายเป็นสีดำกระเป๋าในสีเหลืองก็ว่าไปนะครับแล้วก็บอกอีกว่าถ้าคุณถ้าสมมติว่าไปหาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นใบนี้หรือเปล่าไม่มีทางพลาดเลยเพราะว่าจุดเด่นของมันคือมันมีไอ้นี่ครับมันมี Spider-Man กับไอเข็มกลัด I love NY เนี่ยอยู่กับกระเป๋าตามรูปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอเนี่ยไม่พลาดแน่นอนต้องเป็นใบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นการแบบอธิบายเพื่อบอกรายละเอียดใช่ไหมจากที่เรา brainstorm เราก็ค่อยๆเขียนไปไล่ไปทีละประเด็นนะครับแบบนี้เพราะว่าเราต้องไอซูว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องกับเราเลยเราต้องค่อยๆทำให้เขาเนี่ยได้รับข้อมูลไปเรื่อยๆตามที่เราบอกนะครับต่อมาใน body paragraph ที่หนึ่งเนี่ยเราก็อธิบายเพิ่มเติมครับว่าตอนที่เราอยู่บนรถบัสเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงไหน On the bus I was sitting in seat number 15สมมตินะซึ่งอาจจะอยู่ริมทางเดินหรือริมหน้าต่างอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่นะครับก็เลือกเอาแล้วกัน aisle คือทางเดิน window คือหน้าต่างนะผมจำได้ว่ารถเนี่ยออกจากเชียงใหม่ตอนประมาณบ่ายโมง around 1 p.m. แล้วผมเนี่ยไปถึงลำปางตอนบ่ายสามผมลงรถในตอนบ่ายสามSo you should be able to find the right bus I was on. จากข้อมูลที่ให้ตรงนี้เนี่ยทางบริษัทน่าจะสามารถกลับไปเช็คได้นะครับน่าจะกลับไป cross check ย้อนกลับไปดูว่ามันเป็นรถคันไหนต่อมาครับเราให้ข้อมูลหมดแล้วที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาจะหาเจอไหมใช่ไหม I would really ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือมากๆเนี่ยเราก็จะพูดไปก่อนเลยว่าเราเนี่ยจะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าคุณจะในความกรุณาที่คุณจะช่วยเรานะครับ So I would reallyคำนี้คือคำว่า appreciate I would really appreciate Megabus's help in recovering the bag จะขอบคุณมากๆเลยถ้า Megabus จะช่วยนำสิ่งนี้กลับคืนมาให้ผมนะครับแล้วก็ให้ contact information ว่าสามารถติดต่อเราทางไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือตอบอีเมลนี้มาก็ได้แค่นี้เองจบแล้วถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ๋อเกือบลืม closing ทุกทีครับ closing อยากให้เขาตอบกลับมาเร็วๆนะครับ look forward to จำได้ไหมภาษาอีเมลต้องการเริ่มเติม ing ใช่ไหมครับ look forward to hearing from you soon sincerely แล้วก็ลงชื่อแบบนี้เอาทั้งหมดรวมกันครับหน้าตาอีเมลเราก็จะเป็นแบบนี้ to the kind people at Megabus my name is I'm writing aboutlost item กระเป๋าที่ทำหายหรือว่าลืมไว้บนรถบัสบนรถทัวร์คันหนึ่งนะครับวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยนั่งรถเบอร์นี้จากที่นี่ไปที่นี่แล้วดันลืมสิ่งนี้เอาไว้บนนั้นนะครับไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าสัญลักษณ์นะครับข้อจุดสังเกตก็คือจะมีรูปสไปเดอร์แมนแล้วก็เข็มกลัด I love NYบนรถบัสนะครับผมนั่งที่เบอร์15ซึ่งอยู่ติดกับไม้ทางเดินก็หน้าต่างตั้งแต่นะออกจากเชียงใหม่เนี่ยประมาณบ่ายโมงมาถึงลำปางบ่ายสามเพราะฉะนั้นสามารถกลับไปเช็คได้ครับเป็นรถคันไหนก็จะขอบคุณมากเลยถ้าจะช่วยส่งกระเป๋าใบนี้กลับคืนมานะครับช่วยติดต่อกลับมาที่นี่แล้วก็ look forward to hearing from you soon แบบนี้ครับระดับ B1 คุณค่าแก่ความสามารถของเรานะครับถ้าเราไปสอบ B1 เราก็น่าจะเขียนได้ประมาณนี้นะครับอาจจะสั้นกว่านี้อันนี้ผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมเยอะเกินไปนะครับท่านอาจจะเขียนสั้นกว่านี้ก็ได้เพราะเขาต้องการแค่100ถึง120คำครับประมาณนี้ครับมีแค่2พาร์ทเองสำหรับ writing เราบริหารจัดการเวลาเองนะครับเราทำ reading มาก่อน
พอก้อนวีดดิ้งเสร็จปุ๊บเรามาทำไรติ้งสปาร์ทนี้นะครับโอเคอ่ะมาถึงโมจูลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัว speaking speaking นี้จะไม่ได้ทำบนเปเปอร์แล้วก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนะครับไม่เหมือนข้อสอบ CFR ตัวอื่นที่แบบอาจจะมีการอัดเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ language search จะต้องใช้ interlocutor ว่า speaking examiner เป็นคนช่วย conduct ข้อสอบเป็นคนสัมภาษณ์เราช่วยเราคุยนะครับอันนี้อาจารย์แมรี่ได้ summarize ถึงหัวข้อที่เรามักจะเจอบ่อยในข้อสอบpart speaking นะครับซึ่งอันนี้เราได้แนะนำไปเมื่อวันอาทิตย์รอบหนึ่งแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อหาส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเรื่องรอบตัวสิ่งที่เราจะได้เจอในชีวิตประจำวันจะไม่ได้เป็นอะไรเชิงวิชาการมากนักสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นเรื่องของ personal identification เรื่องส่วนตัวใช่ไหมสิ่งที่เราชอบทำในเวลาว่างชอบไปเที่ยวที่ไหนนะครับในแถวบ้านเราที่ที่เราพักอะไรแถวเนี้ยมันมีอะไรบ้างกิจกรรมที่เราชอบทำงานในเลกสภาพอากาศนู่นนี่นั่นคือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าท่านไปสอบในไปเซอร์นะเวลาที่เขาชวนท่านคุยนะครับก็รีแลกซ์เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนะไม่ต้องเกรงนะครับคิดอะไรออกก็พูดไปไม่มีผิดไม่มีถูกเขาแค่จะดูว่าเราเนี่ยสามารถสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้ไหมเราสื่อสารได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับที่เราไปสอบหรือเปล่าเช่นถ้าท่านไปสอบ A2 ท่านสามารถพูดได้เหมือนคนที่มีสกิลระดับ A2 ไหมถ้าท่านไปสอบ B1 ท่านพูดได้เหมือนคนระดับ B1 ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของคำศัพท์ต่างๆคำถามที่เขาถามเนี่ยท่านตอบตรงคำถามไหมแค่นั้นเองนะครับคนที่ทำข้อสอบคนที่คอนดักข้อสอบเนี่ย examiner ไม่ได้เป็นคนให้คะแนนท่านเขาจะอัดเสียงท่านไปให้กับทาง grader เป็นคนตรวจอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือชวนเราคุยอย่างเดียวโอเคข้อสอบมี4พาร์ทนะครับถ้าเป็น A2 ก็ใช้เวลาประมาณ9นาทีสั้นๆไม่นานมากถ้าเป็นระดับ B1 มันก็จะยาวขึ้นไปนิดนึงประมาณ12นาทีแต่ละพาร์ทก็จะเรียงไปแบบนี้เลยครับพาร์ทที่1เป็นการแนะนำตัวถามคำถามใกล้ตัวก่อนสักประมาณ5ข้อนะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นการสมมุติสถานการณ์ว่าสมมุติว่าอยู่ในห้องเรียนสมมุติว่าอยู่ที่โรงเรียนของท่านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราเริ่มพูดก่อนหรือเขาจะเริ่มพูดก่อนอะไรเงี้ยเราต้องคิดเราต้องassumeว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นั้นๆแล้วสามารถที่จะสร้างบทสนทนาออกมาให้สอดคล้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องอาศัยความคุ้นชินในเรื่องของบริบทนิดนึงนะครับอันนี้ถามว่าอะไรช่วยเราได้อันนี้ถ้าท่านเป็นคนที่ชอบดูหนังดูซีรีส์ต่างประเทศตรงจะช่วยเยอะเพราะว่าเราอาจจะได้เคยฟังบทสนทนาอาจจะเคยได้ยินอะไรบางอย่างมาแล้วมันมีบริบทควบคู่กันมาด้วยเนี่ยมันจะทำให้เรานึกภาพออกนะครับว่าเฮ้ยบทสนทนาในร้านอาหารมันจะประมาณนี้บทสนทนาที่โรงเรียนเป็นแบบนี้เจอนักท่องเที่ยวบนท้องถนนที่มาถามทางเราจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับพาร์ทที่3เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเขาจะดูว่าเราเนี่ยสามารถจะอธิบายอะไรบางอย่างได้ไหมโดยที่มีสื่อหรือมีภาพมาประกอบมาช่วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นอันที่เราน่าจะมีปัญหาเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือจะให้ท็อปิกมาแล้วก็ให้เวลาเตรียมตัวประมาณ30วินาทีแล้วท่านเนี่ยจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่เขาไม่ได้มา interrupt หรือว่ามาขัดจังหวะเราเลยนะเราจะต้องพูดต่อเนื่องประมาณ1นาทีสำหรับ A2 นะครับสำหรับ B1 เนี่ยพูด1นาทีครึ่งโอเคอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เราได้เห็นตัวอย่างในคลาสที่แล้วไปแล้วนะอาจารย์แมรี่ก็ทำตัวเป็น interlocutor ให้นะครับเริ่มต้นมาเลยเนี่ยเขาก็จะแนะนำก่อนว่านี่คือข้อสอบอะไรนะครับในระดับไหนแล้วก็บอกชื่อเราว่าเราชื่ออะไรแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยช่วยสะกดนามสกุลให้เขาหน่อย spell your family name please เราก็สะกดนามสกุลของเราครับเป็นภาษาอังกฤษตึ๊ดๆเสร็จเขาก็บอกว่า thank you and where are you from บอกว่าเรา I'm from Thailand แค่นั้นเองเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มที่พาร์ทแรกก่อนนะครับทีนี้ข้อสอบเนื่องจากว่ามันมีหลายชุดใช่ไหมครับแต่ละชุดมันก็จะมีท็อปิกหรือหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป
ครับเราอาจจะคราวที่แล้วเราเจอเรื่องของร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยคราวนี้อาจจะเจอเรื่องเฟอร์นิเจอร์สมมตินะฮะเงี้ยสมมติว่าในข้อสอบชุดนี้ที่เขาเลือกมาให้เราเนี่ยมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์มีเรื่องของกีฬามีเรื่องของการสื่อสารการโต้ตอบนะครับ communication and correspondence มีเรื่องของ weather สภาพอากาศแต่ที่สำคัญที่สุดน่าจะใกล้ตัวอาจารย์ทุกท่านคือเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งในพาร์ทเนี้ย interlocutor เขาจะเลือกคำถามมาจากแต่ละหมวดอย่างละหนึ่งข้อเขาจะถามทุกหมวดแหละหมวดละข้อครับเช่นเริ่มต้นจาก let's start with furniture เราก็จะถามว่าอาจจะเลือกข้อแรกมาถามเรานะครับว่า is expensive furniture worth buying in your opinion คุณคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเนี่ยมันคุ้มค่ากับการซื้อไหมถามปุ๊บเราต้องตอบปั๊บเลย yes หรือว่า no แล้วแต่เราต้องสิ่งที่สำคัญคือเราต้องอธิบายว่าทำไมถึงคิดแบบนี้เราจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงไม่จำเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าเราสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกันเทียบเท่ากันได้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสิ้นเปลืองเงินตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือช่วยเรื่องของความคิดก่อนนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยท่านก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเขาอาจจะถามว่า what type of furniture do you prefer คุณชอบเฟอร์นิเจอร์แบบไหน comfortable or stylishคุณชอบเฟอร์นิเจอร์ที่แบบใช้แล้วรู้สึกสบาย comfortable หรือคุณชอบที่แบบมันสวยมัน stylish แต่ว่ามันอาจจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของ personal opinion นะครับตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์แมรี่แนะนำก็คือว่าเราจะต้องฝึกเรื่องของการคิดไปพูดไปคิดไปพูดไปนะครับพยายามอย่าทิ้งช่วงนานพยายามอย่าเงียบแล้วก็อย่างนี้นานนะครับเสียคะแนนคิดอะไรได้ก็พูดไปพูดไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณคิดว่าการซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่าเนี่ยเป็นความคิดที่ดีหรือไม่เพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ Do you prefer modern or antique furniture คุณชอบเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่หรือคุณชอบเฟอร์นิเจอร์แบบยุคโบราณโต๊ะไม้แกะสลักเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดเขาแค่ต้องการที่จะชวนเราคุยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่คิดแล้วตอบเรื่องของกีฬามีอะไรบ้างเอาสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับ Should all children do sports at school คุณคิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยควรจะเล่นกีฬาที่โรงเรียนหรือเปล่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เราต้องให้เหตุผลเพราะอะไรนะครับเรื่องของ communication and correspondence what are the advantages of communicating via the internet อันนี้จะเริ่มเราต้องใช้ความคิดมากยิ่งขึ้นแล้วสมมติเขาถามข้อนี้ว่าข้อดีของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตคืออะไรเข้าถึงคนได้ทั่วโลกสะดวกสบายอยู่ห่างไกลก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมครับ it makes it easy for us to connect with other people around the world it's convenient หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พูดไปเรื่องของสภาพอากาศ weather what's the weather like in your country in the summer โอ้นี่ง่ายเลยถ้าเราเจอคำถามง่ายเลยในประเทศเราหน้าร้อนเป็นยังไงครับร้อนตับแตกมีสบายนะครับ Is it useful to check the weather forecast for planning a vacation? Why or why not? อันนี้เราอาจจะไม่ได้นึกถึงมากสักเท่าไหร่นะครับถามว่าการเช็คทรัพยากรอากาศก่อนที่จะออกทริปเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมเพราะอะไรยังไงถ้าสมมุติเราเดินทางไปในที่ที่แบบไปเที่ยวเกาะอะไรเงี้ยบินไปมาลดีฟแล้วเราไปช่วงหน้ามรสุมก็จบเลยทริปนั้นก็เรียบร้อยนะครับเสียค่าตั๋วฟรีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความสำคัญในบางที่แต่สำหรับเราบ้านเราเงี้ยมันมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพอากาศอาจจะไม่สำคัญมากยกเว้นว่าถ้าฝนตกแล้วทำให้งานเราล่มหรือไปเที่ยวไม่สนุกก็อีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อะไรที่เราคิดได้เราก็ตอบไปนะครับเดี๋ยวถ้าเจอคำถามเรื่อง education เนี้ยอันนี้น่าจะแบบใกล้ตัวท่านอาจารย์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะตอบได้แบบค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับ Can you tell me about the school system in your country นี่ถามกว้างมากเลยนะพูดถึงระบบการศึกษาในประเทศของคุณให้เราฟังหน่อยอันนี้อาจจะต้องสัก10นาที อันนี้เอาสั้นๆง่ายๆนะครับเอาแค่ภาพรวมก็พออะไรเงี้ย Are there any school subjects that you think schools should teach to all students
มีวิชาไหนไหมที่คิดว่านักเรียนทุกคนควรจะได้เรียนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าวิชานี้สำคัญมากเลยทุกคนควรจะต้องเรียนก็ว่าไปนะครับ Do you think online education is better than traditional education? อันนี้เริ่มแบบเริ่มเข้าสู่โซนความคิดเห็นส่วนตัวละคิดว่าการเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยดีกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมไหมเพราะอะไรอันนี้แทบจะดีเบตกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายครับ in your opinion which is the most important subject in a school curriculum and why คิดว่าวิชาไหนคือวิชาที่สำคัญที่สุดในหลักสูตรเพราะอะไรอันนี้จะหลากหลายมากครูที่สอนอังกฤษก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าคณิตศาสตร์บางคนก็บอกว่าวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเช่นกันเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับจะข้อจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูเฉยมี5หมวดนะครับหมวดอาจจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่ข้อสอบเราจะโดนหมวดละ1ข้อนะครับโดนถามอะไรมาก็ตอบไปครับตามความคิดเห็นของเราพอมาถึงพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของสถานการณ์สมมติเขาจะสมมติว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ A มีให้เลือก4สถานการณ์ด้วยกันเขาจะเลือกมาให้เราครับสมมติเขาบอกว่า I'm your English teacher I start มาถึงก็แบบผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของคุณผมจะเริ่มแล้วเขาก็จะถามคำถามครับ Why haven't you done your homework? ทำไมน้องไม่ส่งงานจะดองอีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับเราก็ต้องตอบว่าทำไมไม่ส่งกันบ้านขอเหตุผลดีๆสักข้อหนึ่งป่วยไปโรงพยาบาลกักตัวลืมอะไรก็แล้วแต่ครับตอบไปหรืออีกสถานการณ์นึงอาจจะเป็น I am a tourist in your town I start ผมเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองของคุณนะครับผมเริ่มก่อน Excuse me is there a shopping center nearby ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าแถวนี้มีห้างสรรพสินค้าไหมถามปุ๊บเราต้องตอบเลยครับว่าอ้อมีอยู่ตรงนั้นชื่อว่าอะไรเดินทางไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคิดปุ๊บแล้วก็ตอบอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนปานนี้ไปมันเป็นการทดสอบให้เราทดสอบดูความสามารถของเราในการใช้ภาษาในบริบทซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบเสียภาษาที่ผมได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับA ไปแล้วสถานการณ์ B บ้างสมมุติว่า I'm your boss อันที่2 I'm your boss ผมเป็นเจ้านายคุณ You want to leave early from work you start สมมุติว่าผมเป็นเจ้านายแล้ววันนี้คุณอยากจะเลิกงานเร็วเริ่มครับอะไรเงี้ยเราก็พอดีว่าต้องลูกไม่สบายอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนโทรมาจะต้องรีบไปรับลูกกับก่อนอะไรเงี้ยขออนุญาตพูดอันนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษSorry boss, I really have to leave work early today. My child is sick. The school just called. I really need to go and pick her up. อะไรเนี่ยครับยกตัวอย่างใช่ไหมหรืออันที่4ครับ I'm your teacher. เป็นครูของคุณนะครับ I'm your teacher. You are not feeling well during class. You start. ผมเป็นคุณครูของคุณคุณเป็นนักเรียนแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยดี Not feeling well คือไม่สบายเริ่มExcuse me, teacher. I have a stomach ache. I really need to go. Can I leave class early to go to the infirmary? อะไรแบบนี้ครับหรือว่า go home หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือให้สถานการณ์มาปุ๊บเราสามารถที่จะแสดงในบทบาทในสถานการณ์นั้นได้นะครับอันนี้ก็คือพาร์ท B พาร์ทที่2พอจะเห็นภาพนะโอเคพาร์ทที่3ครับอันนี้จะซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงครับเขาจะมีเขาเรียกว่า visual มีสื่ออะไรบางอย่างมาให้นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อมาแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยสำหรับพาร์ทนี้นะสำหรับข้อสอบชุดนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะมา discuss something together เราจะมาพูดถึงอะไรด้วยกันนะครับซึ่งตรงเนี้ย our English class is bringing out a school magazine คลาสวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยต้องการที่จะทำเป็นนิตยสารของโรงเรียนเราอยากจะทำนิตยสารเรียนซึ่งในฉบับนี้เราจะต้องมาตัดสินใจว่าเราจะเอาอะไรใส่ไปในนิตยสารบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันเราก็ดูนี้ไปเลยครับ interlocutor ก็จะถามเราว่าคิดยังไงกับก้อนนี้ photograph from school trips คุณคิดไงอันนี้ควรจะเอาไปใส่ไหมอันนี้เป็นการให้เราเนี่ยแสดงความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าครับอาจจะไม่ใส่photograph from school trips อย่างเดียวครับเราอาจจะมีนี้ด้วยใส่แบบเป็น joke or cartoon
อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ข้อมูลที่เรามีตรงเนี้ยพูดคุยกับเขานะครับยังไงก็ได้เขาอาจจะมีคำถามไกด์ให้เราถามว่าเราเห็นเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เราสามารถ suggest ได้เราไม่เห็นด้วยตรงนี้เราว่าอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอบไปตามน้ำแหละคิดอะไรได้ก็ตอบไปไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนี่เป็นความสามารถในการอ่านปุ๊บคิดแล้วก็พูดนะครับสำหรับพาร์ทที่3ส่วนพาร์ทสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราจะต้องเรียกว่าจะต้องซ้อมต้องฝึกพอสมควรนะครับเป็นการพูดด้วยตนเองมีความยาวประมาณ1นาทีตามท็อปิกที่เขาบอกมานะครับ In part 4 we're going to talk about something for 1 minute your topic is แล้วเขาจะเลือกมาให้สมมติเขาบอกว่าท็อปิกของคุณคือ an interesting hobby for young people งานอดิเรกที่น่าสนใจสำหรับ young people สำหรับวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่นะครับเราคิดว่างานนั้นคืออะไรให้เวลา30วินาทีครับเราก็จะสามารถเทคโน้ตใส่กระดาษได้ว่าเราจะเลือกงานดีเลย์อะไรดีนะแล้วก็อาจจะคิดเหตุผลหรือว่าตัวอย่างมาช่วยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พอครบ30วินาทีปุ๊บเราก็ต้องเริ่มพูดแล้วเราก็พูดไปเลยว่าในความคิดของเรานั้น I think an interesting hobby for young people is reading อะไรเงี้ยคิดว่างานดีเลย์ที่น่าสนใจสำหรับเด็กนะก็คือการอ่านเพราะอะไร because I think thatReading at a young age can improve literacy, improve understanding, อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นึกไปมั่วๆเนาะเพราะว่าการที่ให้เด็กในเริ่มอ่านหนังสือแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาเขาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการเขียนการทำความเข้าใจกับบริบทสังคมการฝึกภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเนาะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงในข้อสอบครับท่านก็ต้องสามารถคิดอะไรพวกเนี้ยได้ในเวลาที่จำกัดแล้วก็พูดขยายออกมา Mary ใช้คำว่า expand ออกมาให้ได้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราพูดจบก่อนแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับ interlocutor เขาก็จะถาม follow up question เขาก็จะมี follow up question ให้สมมติเมื่อกี้เราเจอ interesting hobby ไปใช่ไหมเขาบอกโอเค thank you เขาก็ถามต่อครับว่า how important is it for people to have hobbiesมันสำคัญแค่ไหนที่การที่มีงานอะไรๆหรือว่ามีอะไรทำเนี่ยคิดว่ามันสำคัญไหมเราก็บอกว่า I think it's very important because เราก็ expand ไป Should all hobbies be creative งานอะไรๆเนี่ยควรที่จะเป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์ไหมจำเป็นไหมนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะคิดเลย Yes I think hobbies should be creative because it helps improve their skills that they don't usually get from a classroom ก็ว่ากันไปนะครับWhat activities can one do near where you live? อ้าวนี่มาใกล้ตัวอีกแล้วแถวๆบ้านแถวๆที่เราอยู่อาศัยเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรทำบ้างตรงนี้ไม่ต้องตอบความจริงก็ได้นึกอะไรออกก็พูดไปนะครับสมมติว่าที่โรงเรียนเราจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็พูดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับ How can we encourage young people to start new activities? แล้วเราจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆได้ยังไงตรงนี้เราก็อาจจะอ้างอิงไปถึงพฤติกรรมของเด็กนิดนึงครับว่าปัจจุบันนี้เด็กก็มีความติดสื่อออนไลน์ใช่ไหมติดมือถือติดแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยน้อยคนที่จะออกมาทำกิจกรรมที่แบบใช้สกิลจริงๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าต้องเริ่มส่งเสริมจากการที่ให้เด็กเนี่ยเริ่มใช้อะไรที่มันไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเพื่อส่งเสริมทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นไม่กลายเป็นเด็กที่โตมามีสมาธิสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างครับแค่นี้เอง4พาร์ทประมาณ9นาทีนะครับทีนี้ก่อนจากกันก่อนจบตรงนี้ครับผมมีตัวอย่างเป็น video recording จาก exam จริงๆเป็นคนไปสอบจริงๆในระดับ B1 นะครับเอามาให้พวกเราดูเป็นไอเดียเฉยๆว่าเวลาที่ไปสอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเป็น teenagerซึ่งดูเป็นฝรั่งแหละแต่ว่าเขาไม่ใช่ native speaker เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะครับเขาเป็นเด็กผู้หญิงจากประเทศฮังการีเขาพูดน่าจะพูดฮังการีมาก่อนแล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ภาษาที่3เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาสอบ language test เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดีเหมือน native speaker นะครับสอบ B1 อันนี้เดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะครับความยาวประมาณ12นาทีนะครับเชิญรับชมเลยครับ
definitely. Language Cert International Spoken ESOL Exam Achiever Level, and this is the 1st of July 2019, and Sarakish exam begins. Hello, my name is Christina Kuerti. Can you spell your family name for me, please? Of course. K-I-S. ทำไมมันไม่เต็มจอเดี๋ยวแป๊บนะผมเปิดจากเว็บที่บ้านแล้วLanguage Cert International Spoken ESOL Exam Achiever Level, and this is the 1st of July 2019, and Sarakish exam begins. Hello, my name is Christina Kuerti. Can you spell your family name for me, please? Of course, K-I-S. Thank you. Now, which country are you from? Hungary. Thank you. Now, part one, I'm going to ask you some questions about yourself and your ideas, all right? All right. The first topic is watching films. Are there any kinds of films you don't like watching, and why? Of course, I don't like horror movies because I don't think that it's funny to be scared, and I don't like these scary movies. Mm-hmm. Thank you. Languages. Which languages can you speak? I speak English and I learn German. Mm-hmm. Thank you. Health and fitness. How can schools help students to keep fit and healthy? There are many PE lessons to help us keep fit ourselves, but I don't think it's enough to be healthy, so I usually go to training alone. Making things. Have you made anything useful or decorative for your home? Of course, I decorate my room myself, and I love sewing, so I did my backpack too. Okay. Playing games. What do you think about computer games? I don't really like them. I don't think it's useful for my knowledge, and it's wasting time. Mm-hmm. And which games did you use to play when you were little? I play with Pony Friends. It's a horse riding game. And scaring game. Mm-hmm. Okay. Again, making things. What things did you learn to make in your first years at school? For example, I learned how to make origami, mm-hmm. and how to draw better. Mm-hmm. Thank you. Now, part two. In this part of the test, you're going to role play some situations, and I want you to start to respond. Okay, the first situation is that I'm a teacher visiting your school. I start. Could you tell me where I can find the director's office, please? Of course, it's in the first stairs, mm-hmm. And you need to go left, mm-hmm. and then right.
All right. Okay. I guess it's easy to recognize the door, right? Of course. It's written there. Mm-hmm. Okay. Thank you. A second situation. I'm a waitress in a cafe. You're not happy with the food I've given you. You start. Excuse me. It's not the same food what I ordered. Really? Can you change it for me? Of course. What did you order then? I ordered a cheeseburger, but it's a chicken burger. Oh, I'm really sorry. Of course, I will change it for you. Thanks. Third situation, we are at a science museum. I start. We have got about an hour. What shall we look at first? Maybe we can see that picture over there. Oh, okay. You mean that picture of that big horse? Yeah, I love horse. Mm-hmm. Yeah, I know. You used to play Pony Friends, right? When yes. you were young, I know. Okay, and what else shall we see here? I guess this monument is very beautiful. Mm-hmm. And I love the creator of this monument. Mm-hmm. All right. Okay, let's go then. The last situation, I'm your friend and I've been waiting for you for 20 minutes. You start. Sorry for late. My train didn't come at the right time. No, it's fine. I have my book with me. Oh, I'm really sorry. It's okay. I hope next time you will not be this late. Yeah, I try. All right, thank you. Now, part three. In this part of the test, we are going to discuss something together. Our class is presenting a project called Communicating in the 21st Century. We are designing a poster to advertise the presentation. So let's ask and answer questions to help us make some decisions. Okay? I will start. Okay? So, well, you know, we have to make this poster to advertise the presentation about the 21st century communication. So I think we should definitely include some pictures of modern ways of communication. What do you think about that? Yeah, I totally agree. I think the first picture can be a computer mm-hmm. with some internet website. Hmm. And maybe we can show some ads to prepare people to see what it's going on. Mm-hmm. Okay, so you would show, the screen would show a website? Yeah. Mm-hmm. Okay, we could also somehow put the sign of the email there, you know, this at yeah. sign. Uh-huh. Because you can also communicate via email on the computer. Mm-hmm. Okay, I think we should also include the picture of a smartphone. Yeah, it's probably the one of the important communication way everybody use these phones yeah, nowadays. Yeah, sure. Mm-hmm. What else do you think we should put on the poster? Maybe chatting in alive. For example, a girl and a boy sit next to each other and talk. Mm-hmm. But I don't think we need to put postcards or letters there. Yeah. Mm-hmm. We didn't use them. Yeah, I agree with you. They seem to be out of fashion yeah. nowadays. Uh-huh. And there's one thing I wouldn't include, and that's you know, a picture of a phone box. I mean, who uses public phones nowadays? Maybe some adults when mm-hmm. you are in need. Mm-hmm. For example, you don't have enough money in your phone. Mm-hmm. Maybe that time, but mm-hmm. we didn't use that much. Yeah, so shall we include it? Shall we put it on the poster? No. Mm-hmm. And how should we arrange these pictures? I think the first could be the smartphones mm-hmm. and after that the computer and the talking people mm-hmm. according to
how frequently we use these ways of communication. Uh-huh. Okay, which one would be the first? Smartphone. The smartphone, yeah, I agree. Okay, let's do that then. I think it will be a very nice poster. Okay, thank you very much. Now, part four. In part four, you're going to talk about something for 1.5 minutes, and your topic is your favorite holiday place. Okay? You now have 30 seconds to write some notes to help you. So your topic is your favorite holiday place. Cherkish, please start. My favorite holiday place is somewhere there is a swimming pool or sea, because I really love swimming and I do synchronized swimming before. That's need to be a huge place because I love to go with my family, and we also love hiking because the nature is beautiful and it's very healthy to hiking around and see different places, not just the city, not just the sightseeing around. The one of the most important part is the water, because there I can be relaxed and work out too. And my family love sports too. Everybody do something run or just work out in the gym. Let me ask you some questions, okay? What would it be like to live in that place all the time? I guess I really enjoy it because I think I'm a creative person and I can found out how to do new things and change the way how to use these opportunities. Mm-hmm. Okay, and what kind of holiday place would you not enjoy and why? Maybe that place where it's crowded and not